الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในค่ำคืนนี้นะที่มีโอกาสนะครับได้พูดคุยกันอีกนะครับกับรายการนะทีมงานอันฮาชิดเรานะครับค่ำคืนนี้นะเราก็นะครับขอต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่เพจของอาฮาชิดนะครับคืนนี้ที่เราจะพูดคุยนะครับก็เป็นเรื่องราวนะที่จะเป็นการนะซีฮัดเป็นการตักเตือนนะทั้งตัวผู้พูดและก็ตัวผู้ฟังทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะก็โอเคเดี๋ยวพี่น้องเข้ามานะครับก็จะซาวาอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับในประมาณ1นาทีนะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปในเรื่องนะครับตอนนี้นะก็เรื่องที่เราเอามาคุยวันนี้นะครับเป็นการที่จะตักเตือนนะซีฮัดไม่ให้เราประมาทกับการใช้ชีวิตนะไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยหลอกลวงเราในเรื่องของอามานในเรื่องของหัวใจเพราะว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดพี่น้องนั้นก็คือการอุจุบหรือการลำพองใจในตัวเองนะว่าตัวเองรู้สึกว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่อันตรายมากนะครับฉะนั้นคืนนี้เนี่ยเราก็จะเลือกเอาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะซีฮัดมาตักเตือนนะทั้งตัวผมและพี่น้องทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเอาแล้วนะครับเราเริ่มกันเลยนะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าวันนี้ก็อินชาอัลเลาะห์นะจะง่วงๆนิดนึงเราโดนแอสตราไวอะเพราะเซนิก้าทำไมแอสตราเซนิก้าเข้าไปนะเข็ม2มันก็จะชวนให้หลับนิดหนึ่งแต่เราก็เดินกันต่องานนะครับหะดีษนี้พี่น้องฟังกันไปพร้อมๆกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะหะดีษนี้นะครับรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะครับท่านอิบนุอับบาสเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะห์นะที่อายุน้อยนะครับที่ทันพบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านอิบนุอับบาสนะครับหรือชื่อจริงๆของท่านคือท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะทั้งตัวท่านแล้วพ่อของท่านเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเลยนะอับบาสมีศักดิ์เป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันนะดังนั้นท่านอิบนุอับบาสนะก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีนะแล้วว่าอิบนุอับบาสเนี่ยอายุน้อยกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอับบาสนะครับมีลักษณะพิเศษที่อัลเลาะห์ให้นะครับนั่นก็คือท่านเนี่ยเป็นคนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้ในขณะที่อิบนุอับบาสยังเด็กนะอัลลอฮุมะฟักกิฮุฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีลท่านนบีขอดุอาให้อิบนุอับบาสเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจในศาสนาและขอให้อัลลอฮ์เนี่ยสอนให้อิบนุอับบาสมีความรู้ในการอธิบายอัลกุรอานนะดังนั้นเวลาเราอ่านหนังสือตัฟซีรนะครับเราจะเห็นทัศนะที่มาจากท่านอิบนุอับบาสเยอะมากๆนะครับอิบนุอับบาสจะเยอะมากๆในเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานนะนี่คืออิบนุอับบาสนะอิบนุอับบาสเนี่ยก่อนที่จะไปคุยในเรื่องราวหะดีษเนี่ยผมให้รู้จักอิบนุอับบาสท่านอิบนุอับบาสสักนิดหนึ่งอิบนุอับบาสเป็นเด็กพี่น้องอายุน้อยมากนะครับหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยนะวะฟาตอิบนุอับบาสก็ยังมีอายุน้อยจนมาในยุคท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอุมัรเนี่ยเมื่อเป็นคอลิฟะห์ท่านอุมัรในการประชุมครั้งหนึ่งในการมุชาวะรัตนะในการหารือกับบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสเนี่ยท่านก็เคยชวนอิบนุอับบาสเข้าไปในห้องประชุมร่วมกับท่านบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสนะครับอิบนุอับบาสเข้าไปเนี่ยก็เห็นบรรดาซอฮาบะห์ที่ระดับเคยออกสงครามบาดัตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้มีอายุทั้งนั้นเลยและผู้อาวุโสทั้งนั้นผู้อาวุโสซอฮาบะห์ที่อาวุโสก็บอกกับท่านอุมัรนะครับว่าอิบนุอับบาสเป็นเด็กทำไมท่านอุมัรจึงเอาเข้ามาในที่ประชุมด้วยลูกๆเราก็อายุเท่ากับอิบนุอับบาสนี่แหละแต่ท่านอิบนุท่านอุมัรเนี่ยรู้จักอิบนุอับบาสดีในความรู้และความเฉลียวฉลาดนะครับของท่านอิบนุอับบาสท่านอุมัรจึงถามนะกับบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ตรงนั้นหมดว่าท่านอธิบายยังไงกับซูเราะห์นะครับอันนัสรุอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตนะครับวะรออัยตันนาสยะดคูลูนฟีดีนิลาฟาจาจนกระทั่งจบอายะจบซูเราะห์ซอฮาบะห์ก็ตอบเงียบบ้างอะไรบ้างแต่ท่านอุมัรจึงถามอิบนุอับบาสว่าอิบนุอับบาสเจ้าลองตอบสิว่าซูเราะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ลงมาเพื่อประสงค์เป้าหมายอะไรท่านอิบนุอับบาสจึงตอบกับท่านอุมัรอิบนุคอตอบและบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่าอิซาจาอันนัสรุลลอฮฮิวัลฟัตฮ์อันนัสรุที่ลงมาตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแจ้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้รู้ว่าอาจันท่านนบีนั้นอีกไม่นานแล้วท่านนบีจะวะฟาตหรือเสียชีวิตพี่น้องซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ประทับใจแล้วก็ตะลึงนะพี่น้องในความรู้ของเด็กคนนี้บรรดาซอฮาบะห์อาวุโสจึงให้การยอมรับ
แก่ท่านอิบนุอับบาสว่าท่านคือคนและเป็นซอฮาบะห์ที่มีความรู้มากๆคนหนึ่งนะครับจนกระทั่งท่านเสียชีวิตพี่น้องอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านอิบนุอับบาสได้รายงานหะดีษนี้นะพี่น้องท่านได้กล่าวว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าละยักรออันนัลกุรอานนาสุมินอุมมะตินะท่านนบีบอกว่าในประชาชาติของฉันเนี่ยนะจะมีกลุ่มชนนะมีคนจำนวนมากที่อ่านอัลกุรอานนะท่านนบีบอกในกลุ่มในประชาชาติของฉันเนี่ยจะมีคนอยู่จำนวนมากที่อ่านอัลกุรอานยัมรุกูนมินัลอิสลามกะมายัมรุกุสซะฮัมมินัรรอมียะแต่คนที่อ่านกุรอานเหล่านี้เนี่ยเขาจะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกจากคันธนูออกไปเลยเหมือนกับลูกธนูที่ออกจากธนูเวลาคนยิงธนูแล้วยิงออกไปเลยพี่น้องเราเคยยิงธนูนะเวลาเราปล่อยเชือกปุ๊บลูกธนูมันเด้งออกไปเร็วมากนั่นท่านนบีเปรียบเทียบคนเหล่านี้ว่าเขาจะออกจากอิสลามเหมือนกับความเร็วของลูกธนูแบบนี้เลยไปเร็วมากนั่นคือการหลุดพ้นจากอิสลามพี่น้องตรงนี้เนี่ยอธิบายได้ยังไงครับพี่น้องนบีบอกว่าอุมมะห์ของฉันเนี่ยจะมีบุคคลที่อ่านอัลกุรอานแต่พวกเขาจะออกจากศาสนาอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกเวลาโดนยิงเลยแสดงว่าหะดีษซอฮีหะดีษนี้นะพี่น้องบอกนะฮะท่านนบีกำลังจะเตือนเราว่าถึงแม้วันนี้คนคนหนึ่งจะอ่านอัลกุรอานเป็นประจำนะอัลกุรอานนะครับอิบาดะห์โดยการอ่านใช่ถูกต้องวันนี้คนคนหนึ่งอ่านอัลกุรอานถือเป็นอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่อิบาดะห์ที่อัลลอฮ์รักแต่เรายังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราอ่านกุรอานแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่รอดพ้นจากไฟนรกขนาดอ่านกุรอานแล้วยังไม่แน่ว่าจะรอดจากนรกหรือไม่แล้วถ้าคนไม่อ่านเลยล่ะครับพี่น้องอันนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแล้วคนแบบไหนที่ท่านนบีบอกว่าอ่านกุรอานแล้วแต่กลับออกจากอิสลามตรงนี้อุลามะห์จึงต้องอธิบายตรงนี้แหละครับพี่น้องหะดีษท่านนบีเนี่ยเราไม่สามารถจะอ่านแค่ตัวบทหะดีษและสามารถเข้าใจได้เลยเป็นไปไม่ได้เราต้องอาศัยการอธิบายของนักวิชาการของอาเลมของอุลามะเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าท่านนบีพูดกับเราเนี่ยท่านนบีต้องการจะบอกอะไรเราจำเป็นตรงนี้แหละเราจึงต้องมีบรรดาอุลามะที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ออกมารุ่นต่อรุ่นตรงนี้นบีเตือนไงพี่น้องนะครับท่านอุลามะมาอธิบายว่าหะดีษนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกว่าจะมีกลุ่มชนนะครับแต่ว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยยะติบะอ์ดะฮุมจะมาหลังจากซอฮาบะห์นะแสดงว่าคนแบบนี้เนี่ยนะครับในซอฮาบะห์ท่านจะไม่มีคนแบบนี้แต่เมื่อมีมาคนหลังจากซอฮาบะห์ของท่านนบีนะหลังจากซอฮาบะห์เนี่ยนะเขาเนี่ยจะแสดงตัวชัดเจนต่อหน้าบรรดามุสลิมทั้งหมดว่าเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนาเขาเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานนะคนกลุ่มนี้เนี่ยอ่านอัลกุรอานพี่น้องอ่านกุรอานศึกษาเรื่องราวของศาสนานะคนประเภทที่ท่านนบีบอกว่าอ่านกุรอานแต่จะหลุดออกจากอิสลามคนประเภทนี้เป็นกลุ่มชนที่อ่านอัลกุรอานไม่ใช่คนจะเฮนะพี่น้องอ่านกุรอานได้นะและบิอัลซินะติมอ่านเนี่ยทำนองเดียวเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์อ่านพี่น้องอ่านถูกต้องเลยแหละครับแต่เขาเหล่านั้นกุรอานไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เลยนะไม่สามารถจะให้สติปัญญาอะไรแก่เขาได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะคนเหล่านี้เนี่ยอ่านอย่างเดียวแต่ไม่มีความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นกับอันกุรอานที่เขาอ่านชัดเจนนะฮะคนที่กลุ่มนี้เนี่ยเขาขยันอ่านอิบาดัตขยันมากแต่มีความเคลาในเรื่องของกุรอานไม่รู้เรื่องในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไม่เข้าใจว่าอัลลอฮ์พูดยังไงนะไม่เข้าใจและไม่สนใจไม่อะไรเลยพี่น้องคนแบบนี้นะครับพี่น้องเมื่อเกิดความเคลาต่ออัลกุรอานถึงแม้ว่าเขาจะอ่านแต่เขาไม่รู้ในฮะกีกัตหรือความหมายของอัลกุรอานและไม่รู้เป้าหมายที่อัลลอฮ์ต้องการบอกอะไรสุดท้ายความจะเหตุจึงเกิดเมื่อความจะเหตุจึงเกิดเขาจึงตัดสินจึงดำเนินชีวิตไปตามอารมณ์ที่เขาต้องการโดยไม่ได้ตามอะไรอัลกุรอานเลยหรือถ้าจะตามกุรอานเขาก็จะตามในแบบที่เขาเข้าใจกันเองนี่แหละครับพี่น้องจึงเกิดกลุ่มเลวร้ายต่างๆนานาขึ้นโดยที่พวกเขาเหล่านั้นก็อ้างอัลกุรอานทั้งนั้นเลยภายนอกดูเคร่งครัดศาสนาแต่ในลึกๆเขาสามารถที่จะฆ่าคนที่จะทำร้ายมุสลิม
ที่จะเป็นศัตรูกับคนเขาสามารถทำได้หมดเลยกลุ่มลักษณะแบบนี้พี่น้องเคยเกิดขึ้นในยุคซาบะเราจะเจอกลุ่มชนเขาเรียกว่ากลุ่มชนคาวาริชนะคาวาริชเนี่ยถามว่าคาวาริชคือใครพี่น้องแน่นอนเป็นพวกสุดโต่งทางศาสนาคนเหล่านี้อ่านอัลกุรอานคนเหล่านี้นะครับพี่น้องเคร่งครัดในหลักการศาสนาแต่วงเล็บคนเหล่านี้มีความสุดโต่งเพราะขาดความเข้าใจในศาสนาคนเหล่านี้พี่น้องครับจึงมีบรรดาผู้ที่ฆ่าลูกซอฮาบะเกิดขึ้นบรรดาผู้ที่ฆ่าซอฮาบะเกิดขึ้นเกิดจากคนเหล่านี้พี่น้องพวกคาวาริชอ่านอัลกุรอานพวกคาวาริชซอฮิดภายนอกเคร่งครัดศาสนามากขอโทษนะครับกลุ่มคาวาริชที่ผมพูดถึงเนี่ยเคร่งครัดชนิดที่ว่าเขาไม่พูดโกหกเลยเพราะเขาถือเป็นกะบาอิรนะแล้วการกะบาอิรของคาวาริชเขาถือว่าใครทำบาปใหญ่คือหลุดจากสภาพมุสลิมทันทีคาวาริชจึงไม่โกหกแต่คาวาริชเป็นกลุ่มสุดโต่งใครค้านกับเขาใครไม่ตรงกับพวกเขาเขาสามารถฆ่าได้เลยพี่น้องถึงแม้ว่าจะเป็นระดับซอฮาบะก็ตามเกิดขึ้นไหมครับในสมัยซอฮาบะกลุ่มคนเหล่านี้เกิดขึ้นฆ่าลูกของซอฮาบะเกิดขึ้นไหมฮะเกิดขึ้นเกิดสร้างความเสียหายในสังคมเกิดขึ้นบอกเกิดขึ้นทั้งที่เขาอ่านอัลกุรอานนี่แหละครับพี่น้องคนลักษณะประเภทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าเรียนอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานขยันอ่านกุรอานแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยกับอัลกุรอานนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือคนที่จะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่พุ่งออกจากการยิงธนูออกไปทันทีวันนี้พี่น้องที่รักทุกท่านเมื่อผมพูดอย่างนี้นะครับพี่น้องเราอ่านอัลกุรอานทุกคนอย่าท้อถ้าอย่างนั้นเราต้องเลิกอ่านบอกเปล่าถ้าเลิกอ่านยิ่งหนักอีกกระทงเราอ่านกุรอานดีแล้วแต่เพิ่มในการศึกษาอัลกุรอานเข้ามาอีกในชีวิตไม่ยากพี่น้องครับในการศึกษาอัลกุรอานอย่าไปมองว่าภาษาอาหรับเป็นเรื่องยากภาษาอังกฤษพี่น้องเราไม่ได้คุ้นเคยภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นตอนขอโทษนะครับตอนพ่อแม่เราร่วมหลับนอนจะมีเราตอนแรกอ่านดุอาภาษาอาหรับบางคนไม่จำจดเข้าห้องนอนอีกเข้าหอคืนแรกนะขออาจารย์อาจารย์มีดุอาอะไรนะอ่านก่อนร่วมประเวณีก่อนร่วมหลับนอนกับเมียบอกอ่านแบบนี้นะบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมะจันดิมินัชชัยฏอนอ่านจำไม่ได้เอาจดเข้าไปอ่านฝึกอ่านจนจำร่วมหลับนอนภรรยาอิชาอัลลอฮ์ได้ลูกออกมาสอนแล้วพี่น้องดูร่วมหลับนอนภรรยาตอนแรกอ่านคุณอ่านดูอาเป็นภาษาอาหรับนะฮะเวลาคลอดลูกออกเรามีอาซานที่หูขวาลูกภาษาอาหรับเวลาลูกเติบโตขึ้นมา สอนอลิฟบาตาลูกภาษาอาหรับเราเนี่ยตั้งแต่เกิดพี่น้องไม่ได้คุ้นภาษาอังกฤษเลยพี่น้องอ่านดูอาร้องพูดภาษาอังกฤษไหมฮะตอนจะร่วมหลับนอนกับเมียน่ะตอนจะนอนกับภรรยาเนี่ยพี่น้องพูดภาษาอังกฤษไหมฮะเฮ้ยยูไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะเวลาเราร่วมหลับนอนเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มก่อนจะมีลูกเราอ่านดูอาภาษาอาหรับเวลาลูกคลอดออกมาพี่น้องร้องลิฟวิ่งอยู่ในหูขวาของลูกไหมฮะหรือเราร้องเพลงในวันหน้าพี่น้องในหูของลูกเปล่าอาซานภาษาอาหรับลูกโตขึ้นมาสอนอลิฟบาตาให้ลูกเรายังไม่ได้สอน ABC ด้วยซ้ำนะเราสอนอลิฟบาตาให้ลูกก่อนเราสอนลูกในเรื่องอิสลามก่อนจะสอนภาษาอังกฤษด้วยซ้ำแต่วันนี้เราเติบโตมาเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษง่ายภาษาอาหรับยากเลยไม่อยากเรียนและก็ไม่สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับอัลกุรอานนี่คือความเข้าใจผิดมากภาษาไม่ได้ผิดพี่น้องจะเป็นอังกฤษจะเป็นสเปนอะไรก็แล้วแต่เรียนได้หมดแต่ว่าอัลกุรอานพี่น้องวันนี้เราเรียนเนี่ยนอกจากจะเรียนเราไม่ได้จำเป็นต้องเรียนให้ทับเซตได้ทั้งเล่มพี่น้องมันก็ไม่ไหวอย่างน้อยที่สุดเราอยู่ในการศึกษาเรียนรู้เพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเอมรุกุนมินัลอิสลามไม่ให้เราหลุดออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่หลุดออกไปอย่างนั้นนี่คือคนประเภทแรกนะตรงนี้ผมพูดตรงนี้พี่น้องครับนึกคำพูดนะที่ซอฮาบะเคยพูดเอาไว้ว่าซอฮาบะบรรดาซอฮาบะอาวุโสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซอฮาบะอาวุโสเลยนะพี่น้องลัมยะฮ์ฟัซมินัลกุรอานอิลลาซูเราะห์เอานะฮวะฮ์ซอฮาบะอาวุโสบางท่านเนี่ยเขาไม่ได้จำอัลกุรอานหมดทั้งเล่ม30ยุซเขาจำบางซูเราะห์แค่นั้นเองฉะนั้นฮาฟิซอัลกุรอานจำ30ยุซในสมัยซอฮาบะไม่ใช่ทุกคนจำได้หมด30ยุซพี่น้องไม่ใช่จำได้บางคนพี่น้องดูสิครับตอนฮาฟิซกุรอานที่เป็นนักท่องจำกุรอานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม70คนเสียชีวิตลง
ท่านอบูบักอัสซิดดีกจึงมีความคิดต้องรวบรวมกุรอานเป็นเล่มเพราะอะไรสาเหตุหนึ่งเพราะคนทุกคนไม่ได้จำกุรอานได้หมดถ้าไม่มีการรวบรวมเอาไว้กุรอานกลัวจะหายท่านอบูบักจึงคิดฟิกเกตความคิดนี้ขึ้นขอบคุณพี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ซอฮาบะห์จำกุรอานได้หมด30ยุคทุกคนถ้าซอฮาบะห์ทุกคนจำได้หมดจะไม่มีการรวบรวมกุรอานเป็นเล่มแบบนี้เลยเพราะเขาจำได้แล้วแต่ซอฮาบะห์อัลลอฮ์ให้จำไม่ได้หมดนะดังนั้นซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้จำกุรอานหมดทุกคนแต่ว่ารุซิกุอัลลอฮ์ให้ริสกีกับซอฮาบะห์คือว่าซอฮาบะห์ทุกคนสามารถปฏิบัติตามอัลกุรอานได้หมดเลยคำสั่งของอัลลอฮ์ตั้งแต่อักษรแรกจนอักษรสุดท้ายในกุรอาน30ยุซซอฮาบะห์อันไหนที่เป็นคำสั่งซอฮาบะห์ทำได้หมดเลยพี่น้องและซอฮาบะห์บอกว่าจะมีมาในประชาชาติในยุคหนึ่งเขาเหล่านั้นจะท่องจำอัลกุรอานได้หมดได้เยอะมินฮุมุสซะบีวัลอะมะทั้งเด็กทั้งคนตาบอดจะจำกุรอานได้หมดเลย30ยุซมันจะมีในยุคนั้นพี่น้องคนท่องจำกุรอานจะมีเยอะมากเด็กยังท่องจำ30ยุซคนตาบอดยังท่องจำ30ยุซมีไหมมีแต่ซอฮาบะห์บอกว่าเขาเหล่านั้นกลับไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งอัลกุรอานได้แสดงว่าจำอย่างเดียวแต่ทำไม่ได้จำอย่างเดียวแต่ทำไม่ได้จริงหรือไม่มีไหมสังคมแบบนั้นเราจำกุรอานได้วันนี้ถึงแม้จะจำไม่ได้หมดซูเราะห์พี่น้องไม่ได้หมด30ยุซแต่เราทำตามได้หมดไหมในทุกซูเราะห์ที่เราท่องจำพี่น้องเราก็ทำไม่ได้หมดแต่ซอฮาบะห์ทำได้หมดนี่คือความประเสริฐนะความยิ่งใหญ่ที่ซอฮาบะห์มีในขณะที่พวกเราไม่มีเขาเรียนกุรอานแล้วเขาเข้าใจในอัลกุรอานจริงๆวันนี้ถึงแม้เราท่องจำกุรอานแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานเราคือคนหนึ่งที่หายนะพี่น้องเราคือคนหนึ่งที่หายนะเราเหมือนมีนาวิเกเตอร์พี่น้องเราเหมือนมี Google Map แต่ไม่กดใช้มีแต่ไม่กดใช้สุดท้ายมีอย่างเดียวแต่ไม่ได้กดใช้สุดท้ายก็หลงสุดท้ายก็หลงพี่น้องฉะนั้นเมื่อเรามี Navigator เรามี Google Map แล้วเนี่ย ศึกษาวิธีใช้แล้วหาให้ได้แล้วใช้ให้คุ้มอินชาอัลลอฮ์รอดพี่น้องรอดนะจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะนี่คือคนประเภทแรกที่หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงไว้ตรงนี้นะครับคือคนแบบนี้คนอีกหนึ่งประเภทที่ออกจากอิสลามแบบธนูออกจากคันศรธนูออกจากคันธนูเนี่ยนั่นก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับทำอิบาดัตมากปฏิบัติอิบาดัตมากถึงแม้ว่าหะดีษนี้นบีจะพูดแค่อัลกุรอานแต่เหมารวมถึงอิบาดัตหลายๆอย่างด้วยคนประเภทนี้ทำอิบาดัตขยันทำอิบาดัตมากแต่ว่าวะลาคินแต่คนเหล่านี้นั้นไม่มีความเข้าใจใดๆเลยในสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในสิ่งที่พวกอ่านจนกระทั่งเกิดเป็นการอุจุบหรือภาคภูมิใจในตัวเองแล้วกลายเป็นการดูถูกคนอื่นหมดเลยนี่คนประเภทนี้ที่นบีบอกว่าจะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกไปจากคันธนูนั่นก็คือคนที่อิบาดัตมากแล้วก็ประมาทในอิบาดัตตัวเองรู้สึกว่าฉันได้อ่านกุรอานฉันได้ศึกษาอัลกุรอานแล้วฉันได้ละหมาดได้5เวลาสุดท้ายเกิดความตาเขาเรียกว่าความลำพองใจแล้วก็กลายเป็นคนคนนี้เนี่ยนะครับยะตะกรุนหมายถึงดูถูกคนอื่นหมดเลยไม่มีใครดีกว่ากูแล้วกูเนี่ยแฉวกว่าเพื่อน นะฮะทั้งละหมาดทั้งอ่านกุรอานเรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นทันทีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่น้องนี่แหละครับที่คนประเภทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะออกจากอิสลามเหมือนกับลูกธนูที่ออกจากคันธนูจากการถูกคนยิงไปเลยนี่คือการตะกับบทนี่คือการมันจะกลายมาเป็นริยะในข้างหลังชัยฏอนหลอกล่อแม้กระทั่งคนดีแล้วพี่น้องคนอ่านอัลกุรอานแล้วคนอยู่ในหลักศาสนาแล้วยังไม่รอดจากการหลอกของชัยฏอนวันนี้ชัยฏอนหลอกคนกินน้ำท่อมหลอกอีกแบบชัยฏอนหลอกคนที่เคร่งครัดอิบาดัตมาหลอกอีกแบบเคร่งครัดอิบาดัตคนที่อยู่ในหลักศาสนาแล้วมันไม่ได้หลอกให้เราทิ้งละหมาดแต่มันหลอกให้เราเย่อหยิ่งให้เรารู้สึกว่าเราดีกว่าคนอื่นนี่คือการหลอกของชัยฏอนพี่น้องถ้าวันนี้พี่น้องรู้สึกว่า พี่น้องดีกว่าคนอื่น
เรารู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเรารู้สึกว่าเราประเสริฐกว่าคนอื่นนี่คือการหลอกของชัยฏอนชนิดหนึ่งคนดีนะครับพี่น้องเขาจะรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยเสมอคนซอลและเขาจะไม่มองตัวเองสูงพี่น้องเขาจะมองตัวเองต่ำตลอดเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เขาเหล่านั้นไม่เคยมานั่งมองและไม่เคยมานั่งเชิดชูตัวเองว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นไม่มีซอฮาบะห์คนไหนทำแบบนั้นเลยครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนไว้ตรงนี้นะแล้วก็เราได้หะดีษนี้ก็คือว่า จงขยันนะฮะในการศึกษาตะดับบุรอัลกุรอานพิจารณาอัลกุรอานศึกษานะฮะพยายามศึกษานะครับพี่น้องอย่าคิดว่ามันยากเราขอดุอาให้อัลลอฮ์สร้างความเข้าใจแก่เราพี่น้องก็ต้องเข้าใจแน่นอนอินชาอัลลอฮ์สองฝึกในการต่ำต้อยอย่าประมาทนะฝึกในการต่ำต้อยอย่าประมาทแล้วอย่าอยู่ในการดูถูกคนพี่น้องวันนี้ถึงเราจะละหมาดได้เราทำความดีได้แต่อย่างน้อยที่สุดท่านต้องเชื่อมั่นว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราทำได้วันนี้คนที่ยังละหมาดไม่ครบคนที่ยังอ่านกุรอานไม่ได้หน้าที่เราวันนี้พี่น้องคือตักเตือนและขอดุอาให้พวกเขาเราอย่าดูว่าเราดีกว่าเขาเพราะเราไม่รู้หรอกครับวันกิยามะห์อัลลอฮ์ดูที่หัวใจคนเหล่านั้นอาจจะบริสุทธิ์กว่าเราก็ได้หัวใจคนเหล่านั้นอาจจะมีคุณค่าณที่อัลลอฮ์ยิ่งกว่าเราก็ได้ไม่มีใครวัดใครได้พี่น้องไม่มีใครวัดใครได้นะเราถึงบอกว่าเราอย่าดูถูกวันนี้มองตัวเองให้ต่ำนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องจะไม่มองตัวเองว่าตัวเองสูงส่งท่านนบีจะต่ำต้อยท่านนบีจะอยู่อย่างต่ำต้อยท่านนบีจะชอบคนยากจนท่านนบีเตือนอบูซัรอัลกิฟารีซอฮาบะห์นะครับฮุบบุลมาซากินจงให้รักคนจนท่านนบีนะครับของมักกะฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสอนซอฮาบะห์จงรักกับคนจนและจงนั่งร่วมกับคนยากจนการอยู่กับคนยากจนการนั่งกับคนรากหญ้ามันจะทำให้หัวใจเราต่ำต้อยลงสังเกตพี่น้องไอ้คนบ้าที่ชอบแขวนกับพวกมีอำนาจนะเห็นคนมีอำนาจไม่ได้ชอบไปเดินตามเขาก็ไม่ได้สนใจเราหรอกเรากับความสุขที่เดินตามเคยเห็นไหมฮะต่ำต้อยจริงๆคนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นระดับอาจารย์เป็นโต๊ะครูเป็นบาบอเป็นอุสตาดเป็นอิหม่ามก็แล้วแต่ผมก็ตำหนิเลยนะเราเห็นคนมีอำนาจเราอยากจะตีเสียเราไปเดินตามงก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 งหมดศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมเลยพี่น้องเราไปเดินตามทำไมอ่ะถ้าเขาเรียกแล้วมีธุระว่าไปอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เรียกเราเสนอหน้าเพื่อจะติดตามไปเรื่องอะไรพี่น้องนี่คือคนที่รักคนมีอำนาจแล้วคนประเภทนี้ไม่ค่อยรักคนจนหรอกพี่น้องแล้วใครที่ไม่รักคนจนเนี่ยเชื่อผมนะครับหัวใจมันตะกบดทางนั้นเลยวันนี้จะทำยังไงต้องอยู่กับเขาบ้างนั่งกับคนจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งกับคนจนแย่กับเด็กผู้นำระดับท่านนบีเนี่ยนะครับพี่น้องมันไม่ใช่ผู้นำระดับนี้เนี่ย อย่าเรียกว่าผู้นำเลยพี่น้องยิ่งกว่าผู้นำไม่ใช่ประธานาธิบดีนะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีพี่น้องศาสดานะรอซูลนะครับและเป็นรอซูลที่แท้จริงท่านนบีนั่งกับเด็ก ท่านนบีคุยกับคนยากจนท่านนบีนั่งบนดินท่านนบีทานอาหารกับซอฮาบะห์ท่านนบีทานนี่คือการอยู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่แบบนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์ความตะกบดเราหมดความยิ่งใหญ่เราหมดแต่เมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเราใหญ่กว่าเขาเราเก่งกว่าคนอื่นเราละหมาดครบเราเคร่งศาสนาเราประเสริฐกว่าคนอื่นนี่คือลักษณะอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะไรอิบลิสเป็นคนมันเป็นตัวที่พูดกับอัลลอฮ์พี่น้องจำได้ไหมสาเหตุเดียวที่ไม่สุญูดกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอานาคอยรุมมินฉันดีกว่าเขาอย่าอัลลอฮ์อิบลิสไม่ได้ปฏิเสธการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์นะครับอิบลิสยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอิบลิสกลัวอัลลอฮ์นะครับพี่น้องแต่ความยโสและความตะกบดของมันความไม่ยอมลงให้กับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะมันถือว่าฉันดีกว่าอาดัมแค่รู้สึกแบบนี้เองพี่น้องครับบอกว่าฉันดีกว่าอาดัมฉันดีกว่าเขาถึงแม้อัลลอฮ์ใช้อิบลิสสุญูดมันก็ไม่สุญูดแสดงว่ามันยอมแลกเลขเข้านรกเพราะความตะกบุตรและริษยาของมันนะแล้วริษยาพี่น้องครับผมเลยบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดในสังคมเอาแบบอย่างท่านนบีไปใช้พี่น้องจะไม่มีการดูถูกคนเด็ดขาดอย่าคิดอย่างเดียวพี่น้องว่าลาฟัดละลิอะฮัดอะลาอะฮัดไม่มีใครดีกว่าใครทั้งสิ้นอิลลาบิตักวานอกจากคนที่มีความยำเกรงเท่านั้นอัลเลาะห์ย้ำตรงนี้ให้เราเข้าใจนะว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุม
แท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าณที่อัลลอฮ์คือคนที่มีความยำเกรงที่สุดวันนี้วัดไม่ได้พี่น้องไม่มีตัวเทสนะว่าใครจะยำเกรงไม่ยำเกรงบางคนนะพี่น้องใส่หมวกเปียกใส่เสื้อโต๊ะคราวยาวแต่หัวใจชั่วก็มีปฏิบัติออกมาเลวร้ายก็มีชอบนินทาก็มีพูดมันก็มีบางคนถอดเสื้อพี่น้องทำตัวดูไม่ได้เลยแต่หัวใจเขาอาจจะดีกว่าคนใส่โต๊ะก็ได้มันวัดกันไม่ได้คนใส่ลีวายเนี่ยอาจจะดีกว่าคนใส่สโรงก็ได้คนใส่โต๊ะอาจจะดีกว่าคนใส่เสื้อเชิ้ตและคนใส่เสื้อเชิ้ตก็อาจจะดีกว่าคนใส่โต๊ะก็ได้วัดกันไม่ได้พี่น้องเครื่องแต่งกายไม่มีทางวัดความดีของคนเด็ดขาดตลอดกาลไม่มีทางวัดตลอดกาลเพราะอย่าลืมนะซอฮาบะห์เนี่ยเวลาพิชิตเมืองต่างๆเนี่ยเวลาไปแอนดาลูสนะเวลาไปเปอร์เซียเวลาไปทางกุฟฟาทางอิรักพิชิตแล้วซอฮาบะห์ในก่อนขยายอิสลามไปทั่วโลกซอฮาบะห์เวลาเอาอิสลามเข้าไปในประเทศไหนเนี่ยแล้วยิ่งใหญ่ในประเทศนั้นเนี่ยผู้คนก็จะเปลี่ยนมาปฏิบัติตามหลักอิสลามอย่างเต็มใจแต่ซอฮาบะห์จะไม่ให้คนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายเลยชาวแอนดาลูสแต่งตัวแบบไหนก็แต่งตัวแบบนั้นตราบใดที่ไม่ผิดหลักศาสนานะครับคนอียิปต์ใส่เสื้อผ้าแบบไหนใส่แบบนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าต้องแต่งเหมือนคนซาอุดีเปล่าแสดงว่าเครื่องแต่งกายไม่เกี่ยวอะไรเลยกับหลักศาสนาหลักศาสนาอย่างเดียวเองพี่น้องให้ปิดเอารอดแค่นั้นเองจะปิดเอารอดด้วยผ้ายีนจะปิดเอารอดด้วยกางเกงล่มจะปิดเอารอดด้วยผ้าสรงจะปิดเอารอดด้วยสต๊อปเรื่องของท่านใส่ต๊อปไม่ได้ดีกว่าใส่กางเกงยีนพี่น้องเหมือนกันนะเหมือนกันในเรื่องอะไรในเรื่องที่อัลลอฮฺจะวัดคือความตักวะความยำเกรงนะอันนั้นคือสำคัญที่สุดพี่น้องยิ่งกว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่นะครับผมเลยบอกตรงนี้นะพี่น้องว่า อย่าดูถูกคนหะดีษนี้เป็นการเตือนและอีกหะดีษหนึ่งที่จะเตือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนคนหนึ่งทำอามัลชาวสวรรค์มาจนเขากับสวรรค์เนี่ยใกล้กันแล้วสุดท้ายก็ไปทำอามัลของชาวนรกและเขาก็ได้ไปนรกคนคนหนึ่งอยู่ในความชั่วมาตลอดจนระหว่างเขากับนรกแค่ศอกเดียวพี่น้องสุดท้ายเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาทำความดีและเขาก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือเกมแห่งชีวิตจริงพี่น้องตอนจบจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้วันนี้เราละหมาดแต่ไม่รู้ว่าจะจบชีวิตอย่างมุมินหรือไม่วันนี้คนกินเหล้าก็ ไม่ได้เป็นตัววัดว่าสุดท้ายมันต้องจบชีวิตในสภาพกินเหล้าเราไม่รู้ตอนจบทุกคนนะครับพี่น้องทุกวันนี้เราลุ้นตอนจบของชีวิตว่าเราจะจบกันยังไงนะเราลุ้นชีวิตแต่ละคนและเราก็ไม่ต้องวุ่นวายไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาเยอะนะไม่ต้องไปยุ่งไปน้องไอ้คนนั้นจะเป็นไม่เกี่ยวยุ่งกับชีวิตตัวเองพอ นะเอาชีวิตท่านเอาชีวิตลูกเอาชีวิตเมียดูชีวิตพ่อแม่ดูญาติใกล้ชิดท่านแล้วก็ประคับประคองกันไปนะและหลังจากนั้นพี่น้องร่วมพักพวกเราขอดุอาให้กันและกันและอินชาอัลเลาะห์เราจะสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับพี่น้องนะฮะนี่หะดีษนี้นะครับผมก็เป็นการตักเตือนในสถานการณ์ที่ฉีดแอสตราเข็ม2รู้สึกหนักตาหนักมากนะหนักมันไม่ได้ง่วงนะแต่มันหนักตานะครับอินชาอัลเลาะห์นะนี่ก็หะดีษนี้นะครับฝากพี่น้องตอนนี้ใครที่มีคำถามหรืออะไรก็เชิญนะครับเดี๋ยวผมอ่านคนพวกนี้บางคนถึงขนาดไม่คุยกับคนที่เขาว่าด้อยกว่าด้วย 3R บางคนบางประเภทนะฮะรวยแล้วก็ไม่คุยแล้วไอ้เพื่อนที่ต่ำยากจนกว่าเราไม่คุยครับพี่น้องเจอคนประเภทนี้ไม่ใช่ไม่มีนะมีตอนจนนะพี่น้องมันคบกับคนทุกคนเลยพออัลลอฮ์ให้มันมีนิดเดียวมันลืมหมดเลยลืมขนาดที่ว่า เพื่อนกันมันก็ไม่คบแหละจริงๆคนรวยจริงๆอ่ะนะพี่น้องมันคือคนรวยจริงๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นแสดงว่าต้องรวยหรอกครับเหมือนคนหล่อพี่น้องคนหล่อไม่ต้องเก๊กหน้าก็หล่อไอ้พวกที่ขี้เก๊กเนี่ยพวกไม่หล่อทั้งนั้นแหละพี่น้องนะสังเกตง่ายๆคนขาดอะไรมันจะต้องเติมเต็มในสิ่งนั้นพวกที่เก๊กหล่อนะพูดเก๊กนะเก๊กไอ้พวกนี้ไม่หล่อจริงคนหล่อเขาแต่งใส่รองเท้าจิงโจ้ยังหล่อเลยพี่น้องนะพี่แวร์คิตตี้เราใส่รองเท้าจิงโจ้ตลอดยังหล่อเลยนะเสื้อยืดธรรมดายังหล่อเลยแต่คนมันไม่หล่อมันก็ต้องเก๊กตัวให้หล่อใส่เสื้อยี่ห้อแพงๆเพื่อจะให้ดูดีมันก็ไม่หล่ออยู่ดีพี่น้องนะมันก็ไม่หล่อคนหล่อไม่ต้องเก๊กหล่อก็หล่อคนรวยไม่ต้องเก๊กรวยมันก็รวยแต่ถ้าคนจนเก๊กรวยตอนนี้เจ็บหัวหน่อยละพี่น้องนะไม่มีแต่ทำตัวรวยนี่ลำบากนะอายเขาพี่น้องถ้าจนบอกจนเนี่ยจบคนสงสารเพื่อนช่วยเหลืออีกแต่ไอ้พวกจนแล้วบอกรวยนี่อินาเลยละไว้ในอะไรรอจนไม่รู้มันจะทำเพื่ออะไรนะไม่ทำเพื่อท้องอิ่วท้องหิวนะลำบากด้วยคนบอกเป็นอะไรไหมเพื่อนมึงไหวไหมอ๋อกูสบาย
ใช้ของแบรนด์เนมของสุดยอดเท่านั้นจริงๆมันลำบากจะตายพี่น้องแต่มันเก๊กเก๊กรวยไอ้พวกนี้ลำบากพี่น้องแล้วมันลำบากจริงๆนะเราเป็นแรงมิซาลิกฉะนั้นอยู่ความจริงดีที่สุดนะครับพี่น้องดีที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะมีแม้กระทั่งบอกว่าเชื้อสายเขาดีกว่าคนมุสลิมไทยซะอีกจบเลยครับพวกนี้เวลานั่งชอบทำหน้าเหมือนหมานั่งเรือเลยครับไอ้พวกนี้อย่าไปสนใจอะไรเยอะนะครับบางคนบอกดีกว่าเชื้อสายมุสลิมในเมืองไทยแสดงว่าน่าจะไปพบหมอที่สุราษฎร์แล้วล่ะครับเพราะคนแบบนี้นี่หนักอาการนะครับอาการหนักนะครับนะ อย่าลืมนะถ้าเชื้อสายดีกว่ามุสลิมเมืองไทยอบูละฮับนี่เชื้อสายดีกว่าเราอีกนะฮะเชื้อสายถึงท่านนบีเลยนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายไปนรกฉะนั้นลูกตาเย้ยหลานตาย้อยเหมือนพวกเราเนี่ยอย่าไปตะกบฏอะไรเยอะนะหลานอะไรนะเป็นตระกูลทำอะไรไม่ได้พี่น้องตระกูลดีตอนนี้ขึ้นรถเมล์ก็เสียตังค์นะครับฉันตระกูลผู้ดีเก่านะขึ้นรถตู้นะไปสุราษฎร์จ่าย600 300 400เหมือนเดิมเขาไม่ลดให้ท่านเลยอ่ะฉะนั้นตระกูลไม่มีประโยชน์พี่น้องช่วยอะไรไม่ได้นะขึ้นรถ2แถวเขาก็คิดตังค์นะไม่เชื่อลองเอามาสิครับใครที่ตระกูลดีๆนะที่บอกดีกว่ามุสลิมในเมืองไทยฉันตระกูลมุสลิมนอกเอาพวกนั้นมาเดี๋ยวผมจะฝากส่งของยะลาหน่อยเผื่อจะส่งของไม่คิดตังค์ไม่ไปฝากก็โดน50บาทเหมือนกันเขาคิดเหมือนกันฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรพี่น้องนะไม่มีประโยชน์นะครับมีหลายคนครับตัวเองดีจนเหยียดคนอื่นทำให้รู้สึกไม่กล้าเข้าหาศาสนานะครับฉะนั้นอย่าเหยียดนะฮะท่านนบีเราเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสมถะและถ่อมตัวมากนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนถ่อมตัวมากนะครับอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวมันเด้งขึ้นฮะอ๋อนี่ค่ะเรื่องการบริจาคแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลท่านเนียดีคุณทำไหมครับคืออยากทราบบริจาคแบบไหนที่สุดคือบริจาคทำได้สองแบบหนึ่งแบบลับกับแบบเปิดเผยได้ทั้งคู่แบบลับก็โอเคไม่มีปัญหาไอ้แบบเปิดเผยต้องถามตัวเองว่าเปิดเพื่ออะไรถ้าเปิดเพื่ออยากให้คนอื่นเข้ามาช่วยต่อโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอย่างเช่นบ้าน พื้นที่ตรงนี้คนจนเราประกาศหน้าเฟซบุ๊กวันนี้เอาข้าวสารมาให้บ้านนี้นะคะพี่น้องที่ไหนอยากมาช่วยบ้านนี้ได้เลยไอ้คนที่เขาอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยไอ้แบบนี้ไม่เป็นไรอยู่ที่เนี่ยนะแต่ถ้าเราเจตนาเพื่อจะโชว์กูนี่จะได้อัพยอดไลค์ไอ้พวกนี้ปัญญาอ่อนแล้วก็ไม่ได้บุญและบาปอีกต่างหากฉะนั้นทำได้2แบบทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยแต่เปิดเผยคือต้องการให้คนมาช่วยทำต่อไปอันนี้ทำได้หรือ2งบกลางนะไม่ใช่งบเราเราเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาร่วมกันไปจากอยู่ๆเราไปบอกให้ของไปเรียบร้อยนะใครก็จะมาเชื่อเราไปหน่อยนี่มุบมิบแน่เลยยักยอกหรือเปล่าเราก็มาโพสต์เพื่อจะบอกว่าเงินที่พี่รองให้เราไปบริจาคแล้วนะครับนี่อยู่ที่เนียดนะครับอยู่ที่เนียดนะครับอยู่ที่เนียดนะฮะ อาทิตย์ที่แล้วคิดคำถามมาพอถึงวันนี้ลืม ดีเนี้ยค่อยคิดใหม่แล้วก็อาทิตย์หน้ามาถามแล้วก็ท่านก็จะลืมอีกนะทีนี้คิดได้ปุ๊บถามปั๊บเลยนะครับชาลอนะ ผมจะซื้อที่ปลูกบ้านซอยสุเราโกงราคาตั้งซอยพี่น้องกันหมดผมเลยไม่ได้อยู่ซอยสุเราเสียดายมากอัลลอฮ์คงให้ได้แค่นี้อย่าเพิ่งเสียใจพี่น้องถ้ามันซื้อไม่ไหวจริงๆอยู่ซอยวัดก็ได้แต่มาละหมาดสุเรากันอัลฮัมดุลิลละห์นะแต่ถ้าซื้อได้เราอยากอยู่ใกล้ชุมชนมุสลิมนะมันได้ยินอาซานมันดีกว่าอยู่แล้วแต่มันโกงราคามันโกงถึงขนาดไหนนะโกงชนิดที่เราซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปซื้อที่อื่นไม่ซีเรียสนะอัลลอฮ์ไม่บังคับเกินความสามารถก็ฝากนะครับไอ้พวกที่โกงราคาก็เบาๆหน่อยนะเพื่อเราขายของให้เราได้กำไรเราไม่ขาดทุนพี่น้องซื้อได้ก็โอเคแล้วนะไม่ใช่ขายเนี่ยบางร้านเนี่ยอร่อยทีเดียวเคยรู้ไหมสดาสกาลีภาษาบ้านผมไปเจอบางร้านมาร้านข้าวร้านนี้เขาบอกสดาสกาลีอร่อยสดาสกาลีนี่อร่อยที่สุดแต่ถ้าแปลตรงๆบอกอร่อยทีเดียวบอกอร่อยทีเดียวคืออะไรฮะกินครั้งนี้แล้วไม่เข้าอีกเลยทำไมพี่น้องอัดพี่น้องเห็นแขกแปลกหน้ามาอัดราคาดั้มเต็มที่เลยสุดท้ายก็เข็ดนะน่าไม่มาแล้วพี่น้องมื้อเดียวเกือบพันเนี่ยกับข้าวธรรมดาเนี่ยจบเลยนะนี่คืออันตรายนะครับพี่น้องฉะนั้นอย่าโกงเกินไปเอาเราอยู่ได้เขาอยู่ได้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมศาสนาไม่แข็งแรงครับภรรยาก็มอรับพยายามละหมาดศึกษากุรอานครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ขอรับช่วยเหลือนะครับมุสลิมขายของผ่อนแต่ละครั้งคือทองเนี่ยพี่น้องทองผ่อนนะทองเป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถจะผ่อนได้ต้องซื้อและจบในมัจลิสทองไม่ได้นะฮะไม่ซื้อผ่อนนะครับต้องจ่ายให้จบถ้าไม่มีเงินอยากซื้อก็เก็บหยอดกระปุกไปหยอดกระปุกถ้ามันหยอดไม่ได้มันตะบะแตกเห็นเงินบาปกดแล้วไม่ได้แล้วนี่1บาทก็เกือบ 20,000 นะหรือ 20,000 กว่าบางที 26,000 นี่เรื่องทองถามไอ้นางผมไม่ผิดหวังเลยนะเรื่องทอง
26,000พอหยอดได้20,000ไม่ไหวแล้ว เห็นตังค์20,000อยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระปุกแกะเอาไปซื้ออื่นก็ไม่เป็นไรมีเมื่อไหร่ค่อยมาซื้อทองต้องซื้อสดนะครับไม่ซื้อผ่อนนะเพราะทองเป็นทรัพย์ดอกเบี้ยเขาเรียกว่าทรัพย์เฉพาะกิจห้ามซื้อผ่อนนะครับนะฮะเส้นผมเล็บผู้หญิงอาบน้ำบางครั้งร่วงบ้างคนจะไปทำไสยศาสตร์ได้ไหมครับแบบนี้คือมันร่วงลงท่อแล้วก็คงไม่ไปขุดแล้วล่ะครับนะปล่อยมันเถอะครับนะคงไม่ต้องเก็บทุกเส้นเหนื่อยตายจะอาบน้ำทีออกจากห้องน้ำนี่3ชั่วโมงเก็บผมพี่น้องมันลงท่ออะไรไปแล้วปล่อยเถอะครับนายชะลอแล้วก็อ่าน3กุ้นก่อนนอนใครทำไสยศาสตร์เราไม่ได้ก่อนนอนนะเอามือมาปั้งพุ่งเป่า3ครั้งอ่าน3กุ้นกุนวัลลอฮ์กุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนัสแล้วก็ลูบให้ทั่วตัวแล้วก็ทำอีก3ครั้งนะครับไสยศาสตร์ไม่โดนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอีกสักคำถามนะมีไหมหนึ่งเดี๋ยวนะโทรเล่าสิ่งที่เราก็โทรเล่าสิ่งที่เรากลับตัววันไหนครับวันพุธนะครับวันพุธนะฮะวันพุธนะครับวันพุธนะเดี๋ยวครับเก่งกำไรคือซื้อทองเนี่ยไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกนะการซื้อทองถ้าเราซื้อสดไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเก็บเราใช้เวลามันขึ้นเขาก็มาขายกันนะไอแบบซื้อทองแบบนี้ไม่ณเบื้องต้นที่ผมอยากเกณฑ์มั่นใจตอนนี้คือไม่มีปัญหานะซื้อแบบนี้ซอนะครับอย่าซื้อผ่อนแค่นั้นเองนะครับถ้าลูกสาวเกิดจากซินาเมื่อนางแต่งงานกับพ่อเมื่อนางแต่งงานพ่อนางเป็นวลีนางได้ไหมครับได้ไหมพ่อนางจะเป็นวลีไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเกิดมาทางฮารอมนะครับไม่ได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับญะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนะก็ค่ำคืนนี้นะครับสิ่งใดที่ผมตอบผิดพลาดต้องขอมาอัพนะครับแล้วพี่น้องก็อย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดไปถามผู้อื่นต่ออีกต่อไปนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะอะไรยากตัวยากนะครับยังไงก็อีกสักอันนึงนะโอเคนะครับให้เมียละหมาดครบ5เวลาและต่อสามีมีวิธีไหมครับอาจารย์ครับทำยังไงจะให้เมียละหมาดครบ5เวลาและต่อสามีคือผู้หญิงเนี่ยมันมีหลายประเภทบางประเภทต้องขู่แล้วก็ทำเลยอันนี้กลัวนะขู่พี่น้องนะครับขู่ต้องขู่เป็นนะจริงๆเรื่องเมียเรื่องอะไรผมไม่ค่อยเก่งนะต้องถามเป็นนางผมนี่นะบางคนผู้หญิงบางคนพูดปุ๊บเนี่ยยอมเลยนะผู้หญิงบางคนเนี่ย อาจจะขี้เกียจละหมาดอะไรบ้างสามีพูดนิดเดียวเองนะพี่น้องบอกเตือนแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยเดี๋ยวต้องหาคนที่ละหมาดเป็นๆมาช่วยอีกสักคนดีกว่าคราวนี้ละหมาดครบเลย5เวลานะบางคนทำได้บางคนพูดอย่างนั้นมันก็ไม่รู้สึกอะไรฉะนั้นสามีนะครับเราหลักที่สุดเราให้ครบแล้วกันแล้วก็เวลาจะละหมาดตักเตือนภรรยาพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ขอดุอาอินชาอัลเลาะห์นะครับสักวันนะภรรยาก็จะได้รักษาละหมาด5เวลาเช่นกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ใช้เวลานิดนึงนะครับไม่มีอะไรยากเกินพยายามนะครับอัลเลาะห์อาลัมนะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผมบอกทองผ่อนไม่ได้เนี่ยเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ทรัพย์บางประเภทนะที่ถ้าซื้อเหมือนกันสินค้าแบบเดียวกันอิลล่าเหมือนกันอันนี้ต้องซื้อสดนะครับยะดันบิยะดินนะครับมือต่อมือคือจบกันตรงนั้นเลยหนึ่งในนั้นคือทองแล้วทองเนี่ยก็มีค่าเท่ากับเงินที่เราซื้อกันใช้จ่ายวันนี้นะเพราะราคาเงินนะครับทองคำมันขึ้นลงมันเกี่ยวมันมีค่าเหมือนกันเงินกับทองเนี่ยฉะนั้นเงินทองเมื่อมีค่าเท่ากันเวลาซื้อนั่นคือการแลกกันต้องจบในมัจลิสนี่เลยมันเป็นทรัพย์เฉพาะกิจนะพวกทองแล้วก็แร่เงินนะไอ้พวกข้าวสารอินพาราแม็กไอ้พวกเนี้ยฮะพวกแบบนี้เนี่ยถ้าสิ่งที่เหมือนกันแลกกันต้องจบณเวลานั้นเลยนะครับไม่อนุญาตให้ผ่อนนะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับอัลลอฮุอะลัมนะฮะก็อินชาอัลเลาะห์นะครับค่ำคืนนี้ต้องขอมาอัพพี่น้องนะครับต้องขออนุญาตจากลาไปก่อนนะครับ3:04 PMนะครับดาว่าพ่อแม่ได้ครับได้ครับดาว่าพ่อแม่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับขอรอตอบแทนนะครับยังไงเจอกันใหม่พฤหัสหน้านะครับกับรายการของอาชิดนะครับแล้วก็ขอดูอาให้พี่น้องมีความสุขในช่วงปลดล็อกดาวน์ชาวเราทุกคนนะครับวะบิลัยตอฟิกวะฮิดายะห์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์بسم الله بسم الله
بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องขอชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะฮะค่ำคืนนี้นะครับในทุกๆวันจันทร์นะสองทุ่มครึ่งนะครับเรามาร่วมรับฟังนะครับเรื่องราวการบรรยายศาสนานะครับในเพจบับเบิลอับดุรอห์มานนะครับโดยกับอินชาอัลเลาะห์นะเรายังออกไปไหนไม่ได้นะเราก็ได้บรรยายในการไลฟ์นะครับได้ทำงานศาสนาต่อไปเรื่อยๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ตอบสลามพี่น้องทุกท่านนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะตอนนี้ก็ 20:30 นนะครับเพิ่งเปิดพี่น้องก็ค่อยๆทยอยเข้ามานะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะยังไงก็ขออัลเลาะห์คุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะครับสบายดีกันนะฮะสบายดีนะครับค่อยๆเดินนะฮะแถวหน้าให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยไปแถวหลังนะฮะชาลอนนะครับเรานึกถึงบรรยากาศบรรยายอีกแล้วนะฮะนึกถึงบรรยากาศบรรยายอีกแล้วนะฮะโอเคนะครับชาลอนนะครับเสียงภาพขอร้องให้ชัดเจนนะครับนะฮะให้พี่น้องได้ยินแล้วก็ไม่มีอะไรติดค้างติดขัดอะไรต่างๆนะครับนะฮะโอเคตอนนี้เป็นไงครับสัญญาณชัดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องก็ในพื้นที่ต่างๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ติดตามรับชมรับชมรับฟังกันมาตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับจะซักมุลลอคไครอนขอรอตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับคำคืนนี้อย่าลืมนะฮะแท็กให้คนปากร้ายทุกคนนะครับแท็กให้คนปากร้ายและปากดีทุกคนนะครับปากทั้งพูดดีและพูดไม่ดีนะครับวันนี้เนี่ยโดนหมดนะครับทั้งผมเองด้วยนะทั้งหมดนะครับหัวข้อที่เราใช้วันนี้เนี่ยนะมันก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์สังคมให้มันชัดเจนไปเลยนะเราบอกว่าคิดจะกลับตัวก็อย่ากลัวปากคุณนะครับเพราะคนปากหมามีอยู่ทุกสังคมและทุกวงการจริงๆนะครับผมพูดได้เลยนะครับไม่ว่าวงการไหนก็แล้วแต่ถึงแม้จะวงการเราเองวงการศาสนาเองก็ยังมีคนปากหมาแบบนั้นนะครับพี่น้องเมื่ออีหม่านเขาไม่พอปากเขาต้องเลวแน่นอนนะปากเลวร้ายเพราะปัญหาที่อีหม่านนะหมวกกับปิยอนเนี่ยมันวัดอีหม่านไม่ได้นะครับพี่น้องยางงกยาวเขายาวเสื้อโต๊ะขาวโต๊ะเขียวมันวัดกันไม่ได้พี่น้องนะมันวัดไม่ได้แต่คำพูดเนี่ยวัดอีหม่านคนได้จริงๆนะครับจริงๆนะฮะคำพูดตรงนี้เนี่ยผมเลยเอามาคุยเอามาพูดประเด็นในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะเพื่อที่จะให้เป็นการตักเตือนนะทั้งคนที่ชอบปากพูดอะไรแบบไม่คิดนะปากถ้าพูดง่ายๆปากเสียพี่น้องแล้วก็ปากแบบปากหมาไม่รับประทานเลยนะพูดแล้วแบบคนที่หมดกำลังใจจะเดินไปข้างหน้าคนแบบนี้นะพี่น้องมีอยู่ในสังคมจริงๆนะผมเลยบอกว่าเกินหัวข้อเอาไว้ว่าอย่ากลัวกับปากคนเพราะคนปากหมามีอยู่ทุกสังคมนะใช้ภาษาบ้านๆพี่น้องภาษาที่แบบเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ผมใช้ภาษาที่จริงๆนะไม่มีอ้อมไม่มีค้อมไม่จำทำไมอาจารย์ทำไมใช้คำพูดปากหมาบอกคนอันนี้คือคนพูดจริงๆนะไม่ได้แอปหรือว่าไม่ได้จะไปพูดอะไรให้มันดูดีอะไรไม่นี่คือคนจริงๆนี่คือเกิดจริงๆและมีคนแบบนี้จริงๆในสังคมนะครับเราจึงต้องเอามาพูดในเรื่องประเด็นนี้นะนะมุมมองในศาสนาของเราด้วยนะครับผมเองก็เหมือนกันวันนี้ก็ไม่ใช่คนปากดีนะนะเราก็เป็นคนที่ยังต้องบกพร่องฉะนั้นถึงเราจะปากร้ายเนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็จะไม่พูดบั่นทอนให้คนหมดกำลังใจในการตอบบัตตัวไอ้ที่เลวร้ายที่สุดคือปากหมาแล้วพูดในสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งหมดกำลังใจจะทำดีแบบนี้แหละครับพี่น้องน่าจะอนุรักษ์ไว้ในสวนสัตว์สักที่หนึ่งนะครับพี่น้องคนแบบนี้เลวร้ายมากๆปากแบบนี้เนี่ยอันตรายต่อสังคมมากๆนะครับเอาเลยนะสัญญาณตอนนี้น่าจะชัดเจนนะครับชัดเจนนะผมขอเวลาประมาณ3นาทีชาลอนะ 3-4 นาทีเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันนะครับกักตัวโควิดนะครับอาจารย์อ๋อโอเคนะครับพี่น้องบอกบางคนก็กักตัวกันอยู่อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะยังไงก็กักตัวได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังได้ฟังศาสนาไม่ต้องกลัวพี่น้องกักตัวแล้วไม่ได้ไปเอาถุงดำคลุมหัวใครตายพี่น้องเป็นโควิดไม่ได้แปลกนะไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดเราไม่ได้ไปฆ่าคนพี่น้องไม่ใช่ไปคลุมถุง 7-8 ชั้นอย่างนั้นคนตายอันนี้น่ารังเกียจเป็นโควิดไม่แปลกพี่น้องไม่ได้น่ารังเกียจเลยเป็นก็รักษานะครับเป็นก็รักษานะขอร้อยหายนะครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์อามีนเอาแล้วนะตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับโอเคนะอีกประมาณ2นาทีนะครับ
สตูลฝนตกเล็กน้อยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์สายบุรีไม่ตกเลยนะยะลาตกหนักมากเมื่อวานนะครับวันนี้สายบุรีไม่ตกเลยนะฮะร้อนใช้ได้เลยนะครับยังไงก็ดุอานะพี่น้องฝนตกนะก็ขอให้เป็นฝนเป็นน้ำที่ยังประโยชน์นะบารักัตแก่ผู้คนทั้งหมดนะครับอามีนนะชะล้างความชั่วไปให้หมดสังคมแต่พี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์เอาละนะชัดเจนกันหลายพื้นที่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอให้ชัดเจนตลอดนะครับตอนนี้นะเราก็2ทุ่ม35นาทีนะฮะ35นาทีนะครับวันนี้ใครรู้จักเพื่อนที่อยากจะเตาบัตตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอินชาอัลเลาะห์นะครับนะให้กำลังใจพวกเขาดุอาให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับเราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกันอย่างพร้อมเพรียงอินชาอัลเลาะห์นะครับเอาละพี่น้องพร้อมหรือยังครับเราจะได้ไปพร้อมๆกันเลยนะพี่น้องรบกวนสักคนนึงก็ได้นะใครช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยว่าพร้อมแค่นั้นก็โอเคนะจะรู้ว่าดีเลยเราโอเคนะประมาณวิ10วิอะไรประมาณนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์อ่างทองชัดเจนนะโกลกเพิ่งหยุดนะครับสายบุรียังไม่หยุดเลยนะก็คือยังไม่หยุดร้อนนะฮะยังไม่ใช่หยุดฝนนะยังร้อนอยู่เลยนะครับยังไงก็ฝนตกหลายๆพื้นที่อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะอัลลอฮุมะซอยบันนาฟิอาขออัลเลาะห์ให้เป็นฝนที่ยังประโยชน์แก่อุมมะห์แก่มนุษยชาตินะครับอัลฮัมดุลิลละห์นครศรีชัดเจนนะครับบางสุวิทอารีชัดเจนนครศรีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์มาโอเคพี่บารีบอกพร้อมครับนะฮะโอเคนะพี่น้องพิมพ์มาแล้วผมขอช่วยเมื่อกี้บอกให้ช่วยพิมพ์ว่าพร้อมหน่อยจะได้รู้ว่าพร้อมแล้วนะดีเลย์ประมาณ20 15วินาทีโอเคไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นเราขออนุญาตเริ่มกันเลยนะครับในหัวข้อบรรยายค่ำคืนนี้ถ้าคิดจะกลับตัวก็อย่ากลัวปากคนอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับผมพูดตรงนี้เนี่ยต้องย้อนไปสาเหตุที่คิดจะบรรยายหัวข้อนี้มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาหาผมนะโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาผมแล้วก็ร้องไห้ผมก็คุยกับเขานะครับพี่น้องท่านนี้นะฮะน่าจะเป็นเยาวชนวัยรุ่นว่าร้องไห้เนี่ยมีปัญหาอะไรในการปรึกษาโอเคพูดคุยได้เขาถามผมว่าผมเป็นกระเทยนะฮะเป็นกระเทยหรือเป็นตุ๊ดเนี่ยนะพี่น้องแล้วจะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องทำยังไงครับคำถามนี้คือคำถามแรกที่ไอ้น้องคนนี้ถามผมนะเป็นกระเทยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำยังไงครับเราก็ได้บอกไปนะฮะให้เขาได้กำลังใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้กลับตัวได้พี่น้องทันทีที่ไอ้น้องได้ฟังไปเนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกอาจารย์ผมอยากได้กำลังใจนะเพราะมันไม่มีกำลังใจและหมดพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะเลิกการเป็นกระเทยแบบนี้เมื่อพูดแบบนี้เนี่ยพี่น้องผมจึงถามไปตรงๆว่าหมดกำลังใจเนี่ยเพราะคำสบประมาทของคนใช่ไหมเขาตอบว่าใช่นะเขาตอบว่าใช่ครับเพราะคำสบประมาทของคนเมื่อได้ยินอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้น้องน้องฟังอย่างนี้นะเราฟังอย่างนี้นะเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเรามัวหยุดแล้วฟังเสียงหมาเห่าเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสไปข้างหน้าจนถึงเลยหมาเห่าเนี่ยพี่น้องยังไงเราก็ไม่เข้าใจหรอกในสิ่งที่มันเห่าเพราะมันคุยคนละภาษากับเราคนที่ปากร้ายในการพูดให้ร้ายกับคนพูดฟิตนาคนพูดที่จะขัดให้คนพัฒนาเป็นคนดีเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนกับเสียงหมาเห่าคนดีๆหรือคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่จำเป็นต้องไปนั่งฟังและตีความคำพูดเลวร้ายระยำเหล่านี้เลยพี่น้องเดินไปข้างหน้าและไม่ต้องสนใจเสียงมันเพราะปากของคนไม่ได้เป็นอัสบาบที่จะทำให้เราสวรรค์เดินนรกได้นะครับวันนี้ถ้าเราคิดจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์ไอ้น้องน้องเดินหน้าต่อไปเราเดินหน้าต่อไปส่วนคนจะพูดมันพูดไม่ได้ปากคนนะพี่น้องปากหมายังดีกว่านะครับหมาถ้าเห่าเยอะๆเนี่ยเราเขี้ยงหินมันก็ไปหมาเห่าเยอะๆเอาตะกร้อใส่ในปากมันก็เงียบแต่คนเนี่ยเราจะเอาตะกร้าไปไอ้ตะกร้อไปครอบปากมันเราทำไม่ได้จะเอาหินไปเขี้ยงมันก็ทำไม่ได้แล้วทำยังไงพี่น้องเลวร้ายยิ่งกว่าหมาตัวจริงผมเลยบอกว่าขยะสังคมแบบนี้คำพูดแบบนี้คนดีๆอย่าสนใจเลยครับคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหยุดสนใจคำครหาและคำพิพาทของคนได้เพราะสวรรค์ไม่ใช่ของเขาสวรรค์เป็นของอัลลอฮ์คิดจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์อย่าเสือกขอโทษนะครับผมถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นบอกอย่าเสือกเอาหัวใจลงไปหมกมุ่นกับคำระยำแบบนั้นเลยนะผมขออนุญาตพูดตรงๆนะพี่น้องผมก็ไม่ใช่คนชอบพูดอ้อมค้อมอะไรเท่าไหร่อย่าเสียเวลาพี่น้องเดินหน้าต่อไปมันจึงเป็นจุดอัสบับจุดประกายจุดหนึ่งพี่น้องทำให้ผมอยากจะพูดหัวข้อนี้อย่ากลัวปากคนก่อนจะไปคุยเรื่องปากคนเนี่ยนะผมคุยก่อนอันดับแรกไอ้คนเลวคนไหนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฟังในไลฟ์นี้นะครับไอ้คนเลวคนไหน
ไอ้คนชั่วคนเลวคนระยำคนไม่ละหมาดคนเคยเลวร้ายมาขนาดไหนแล้วคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจงรู้ไว้เถอะว่าความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาและไม่ใช่เรื่องปกติและไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดกันง่ายๆนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้แก่คนเลวอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานไงพี่น้องครับบอกว่าว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตะฮซูถ้าเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้แก่เจ้าไม่สามารถจะนับมันได้วันนี้ความโปรดปรานอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรู้สึกที่เราอยากจะเป็นคนดีครับความรู้สึกที่เราอยากจะกลับมากราบอัลลอฮ์อยากจะกลับมาสุญูดอัลลอฮ์อยากจะกลับมาไหว้กราบไหว้อัลลอฮ์อยากจะทิ้งในของชั่วความรู้สึกเนี้ยซื้อไม่ได้แม้จะมีเงินเป็นพันล้านก็ตามแม้จะมีซุปเปอร์คาร์30คันท่านก็ซื้อความรู้สึกอยากจะเตาบัตตัวไม่ได้พี่น้องท่านซื้อมันไม่ได้แต่ความรู้สึกอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้แก่หัวใจคนและบ่าวที่อัลลอฮ์รักจริงๆผมเลยบอกว่าคนเลวจำไว้นะมึงเลวไม่ใช่เรื่องแปลกมึงชั่วไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคนนะเว้ยแล้วไม่ใช่มาเลกัดมันชั่วได้มันเลวได้มันมีจังหวะอีหม่านตกมันมีจังหวะชีวิตเราพลาดแต่ไอ้ที่ชั่วและผิดปกติคือชั่วแล้วแม่งไม่คิดกลับตัวแบบนี้แหละพี่น้องเขาเรียกว่าเลวผิดปกตินะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะผมเลยบอกว่าเลวแล้วคิดจะกลับตัวนี่คือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้กลับตัวพี่น้องความรู้สึกแค่อยากนะแค่อยากจะกลับตัวยังไม่ได้ทันกลับตัวเลยนะคนกินเหล้าอยู่เนี่ยแค่คิดว่ากูอยากจะเลิกแล้วเมื่อไหร่กูอยากจะกลับไปละหมาดแค่ความรู้สึกกูอยากเนี่ยนะพี่น้องความรู้สึกนี้เกิดไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาท่านขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากมากอัลลอฮ์จึงบอกไงพี่น้องว่าแต่แก่บรรดาคนเลวทั้งหลายคนระยำคนชั่วช้าทั้งหลายที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ยาอิบาดิยัลลซีนอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมโอ้บรรดาบ่าวของข้าที่อธรรมต่อตัวเองทั้งหลายคนเลวอ่ะพี่น้องใครอ่ะผมก็หนึ่งในนั้นท่านก็หนึ่งในนั้นโอ้บรรดาบ่าวที่อธรรมอัลลอฮ์บอกว่ายาอิบาดิยัลลซีโอ้บ่าวของข้าที่อธรรมต่อตัวเองทั้งหลายนะดูสิพี่น้องเราเลวขนาดไหนอัลลอฮ์ใช้กี่อย่างเราทํากี่อย่างอัลลอฮ์ห้ามเราทิ้งกี่อย่างพี่น้องเราไม่ได้ทิ้งเลยเราทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไปซ้ำพี่น้องเราบางคนอยู่กับซินาอยู่กับกินเหล้าอยู่กับยาเสพติดอยู่กับไม่ละหมาดอยู่กับสังคมชั่วแต่อัลลอฮ์ยังเรียกว่ายาอิบาดีโอ้บ่าวของข้าพี่น้องเพื่อนสังคมไอ้คำว่าให้โอกาสขอโทษนะครับมันเป็นคำลอยลมไม่มีการให้โอกาสใดๆทั้งสิ้นนอกจากบรรดามุมินด้วยกันอย่าไปคิดไอ้สังคมหลอกลวงข้างนอกเนี่ยมึงจะเลวมาขนาดไหนไม่เป็นไรสังคมไม่โอกาสบ้าอะไรพี่น้องถือไปสมัครเข้าไปมันรู้ว่าติดคุกมาไม่รับเฉยเลยโอกาสอะไรอ่ะมันพูดเอาหล่อทั้งนั้นนี่คือสังคมแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสจริงๆพี่น้องอิบาดีโอ้บ่าวของข้าที่อาธรรมตัวเองทั้งหลายลาตักนะตุมิเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเลยว่าลาตักนะตุมิเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดนี่คือกำลังใจแก่คนเลวพี่น้องเลวแล้วคิดจะกลับตัวผมก็ถือว่าแม่งคนนี้มันสุดยอดคนนี้แม่งสุดยอดถึงมันจะยังไม่ละหมาดแค่มันคิดอยากจะกลับมาละหมาดมันคือสุดยอดมันคือสุดยอดมาแล้วพี่น้องนี่คือหนึ่งดังนั้นวันนี้เวลาเราเห็นคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเตาบัตตัวพี่น้องหน้าที่ของคนอื่นๆสังคมทั่วไปต้องทำอะไรครับถ้าวันนี้เราออกรายการโทรทัศน์เกมโชว์เวลาพิธีกรมันถามยังไงเราจะตอบยังไงฮะสมมติพิธีกรมันถามท่านทำยังไงครับคุณเวลาเห็นคนคนหนึ่งอยากจะเปลี่ยนแปลงคนดีพี่น้องเชื่อมั้ยไอ้พวกผูกสูตรใส่เนคไทพวกออกทีวีมันต้องตอบอย่างหล่ออย่างงามเราควรให้กำลังใจเขานะครับเราควรจะดูแลและให้โอกาสกี่ฮกตั้งเบพี่น้องกี่ฮกในบางคนนะสังคมปัจจุบันนะผมยิ่งเชื่อว่าโกหกเลยแต่เวลาชีวิตจริงเราให้โอกาสอย่างนั้นนะครับเราให้กำลังใจอย่างนั้นนะสำหรับบางคนและส่วนมากสุดท้ายเราแทบไม่มองไม่ให้ความใส่ใจใดๆเลยกับคนที่กลับมาสู่แนวทางของอัลลอฮ์ที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่วันนี้อิสลามไม่สอนแบบนั้นวันนี้คนคนหนึ่งเห็นคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่ามันจะทำเลวขนาดไหนนะครับพี่น้องไม่ว่ามันจะชั่วขนาดไหนก็ตามวันหนึ่งเห็นมันเปลี่ยนแปลงมันกลับมาละหมาดหน้าที่เราวันนี้พี่น้องเห็นคนแบบนั้นต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อะไรพี่น้องอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราเนี่ยไม่ได้พลั้งไปเหมือนเขาและขอบคุณอัลลอฮ์ในความเมตตาที่อัลลอฮ์ดึงบุรุษคนนี้ขึ้นมาจากไฟนรก
ชูกูดขอบคุณพี่น้องคนคนหนึ่งเดินเข้ามัสยิดได้คนคนหนึ่งเดินเข้าสุราได้มันจะบางคนกินเหล้าเต็มตัวพี่น้องแล้วก็มาเมาอยากจะเตาบัดตัวมันไม่รู้หรอกว่าต้องสั่งเมาก่อนขึ้นมาสุราอาบน้ำละหมาดแล้วเข้ามามัสยิดแน่นอนพี่น้องลักษณะเมาอย่างนี้มันละหมาดไม่ได้อัลลอฮ์ก็ห้ามแต่หัวใจที่มันอยากละหมาดเวลามันขึ้นเราจะไล่แหละครับเราจะบอกไอ้บางมึงออกไปนะจากมัสยิดเดี๋ยวกูตบเลยแบบนี้แหละครับพี่น้องเป็นไปไม่ได้นี่คือเขาไม่รู้แต่หัวใจที่เขาดีและพักพิงพักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีอยู่เต็มหัวใจพี่น้องผมจึงยืนยันคนขอโทษนะครับบางแอดอยู่ด้วยเนี่ยผมพูดขออนุญาตพูดคำตรงๆเลยจะเลวจริงๆอยากจะใช้คำอื่นนะจะเลวขนาดไหนอะนะหัวใจมุสลิมทุกคนมีอัลลอฮ์อยู่พี่น้องไอ้คำว่ามีอัลลอฮ์เนี่ยมันพร้อมจะกลับเป็นคนดีตลอดเวลาถึงแม้จะมี 1% พี่น้องวันนี้เนี่ยผมบายานในสายแบบนี้นะพี่น้องได้เจอไอ้บังไอ้เจอคนเคยเลวอะไรต่างๆเวลาพูดคุยกับไอ้พวกพี่ๆบางๆไอ้คนเหล่านี้นะสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับพี่น้องคนพวกนี้เวลาเลวเนี่ยเวลาระยำเนี่ยมันไม่เคยกลัวใครเลยนะเท่าที่ผมสัมผัสนักเลงจริงๆนะมันไม่กลัวเลยมันจะเมามันเมามันจะซินามันซินามันจะกินเบียร์มันกินมันจะเล่นยามันเล่นยาแต่คนเหล่านี้ทั้งหมดพี่น้องหัวใจยอมให้อัลลอฮ์ผู้เดียวถึงแม้จะมี 1% ของอีมานแต่นี่แหละมันคือจุดที่ว่าเมื่อใดที่มันระเบิดขึ้นเขาพร้อมจะกลับมาเป็นคนดีทันทีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติถ้านบีมีหัวใจที่หยาบช้าและเลวร้ายเหมือนกับพวกเราในปัจจุบันคนอย่างท่านอุมาร์อิบนุคอตตบคนอย่างซอฮาบะห์ที่เคยผ่านชีวิตเลวร้ายมาเนี่ยท่านนบีจะให้โอกาสในการกลับตัวและเปลี่ยนแปลงคนดีเป็นตัวเองขนาดนั้นเหรอครับพี่น้องไซดีนาคอลิดบินวะลิดท่านนบีเรียกคอลิดบินวะลิดว่าไซฟุลลอฮ์คอลิดรบกับซอฮาบะห์กี่คนสู้สังหารกับซอฮาบะห์กี่ท่านพี่น้องในสงครามอุฮุดซอฮาบะห์ชัยอิดเสียชีวิตกี่70ศพพี่น้องใครเป็นคนนำทัพแล้วสู้แล้วสังหารซอฮาบะห์ตอนนั้นถ้าไม่ใช่บุรุษที่ชื่อคอลิดบินวะลิดแต่เมื่อเขาเข้ารับอิสลามเราจะไม่ไปนั่งคุยแล้วไอ้ความชั่วในอดีตแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกซอฮาบะห์คอลิดบินวะลิดว่าไซฟุลลอฮ์อัลมัสลูลดาบของอัลลอฮ์ที่ถูกชักออกมานี่คือซุนนะห์และแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กำลังใจผู้คนนบีจะให้กำลังใจคนพี่น้องจนคนมีกำลังใจจะเป็นคนดีวันนี้สังคมเนี่ยนะที่คนมันเปลี่ยนแปลงดีไม่ได้เนี่ยไม่ใช่มันจะให้ไม่ใช่มันโง่แต่มันขาดกำลังใจพี่น้องคนเราถ้ามีกำลังใจมันฮึดตลอดแล้ววันนี้กำลังใจจะมาจากไหนมันมาจากพี่น้องมุสลิมทุกคนจะต้องช่วยเหลือมันจะต้องช่วยกันปากเราเนี่ยจึงมีหน้าที่ส่งเสริมคนให้ทำดีไม่ใช่มีหน้าที่ไล่คนออกจากสุราไม่ใช่มีหน้าที่ไล่คนออกจากศาสนาโดยเราไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่เลวร้ายมากขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆพี่น้องสำหรับคนเลวแล้วเตาบัตตัวได้คนเลวแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถึงแม้มันจะยังเปลี่ยนไม่หมดหรอกคนเลวและผมเองก็ด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดเราเปลี่ยนแปลงดีกว่าเมื่อวานดีกว่าเมื่อปีที่แล้วสัก 1% อัลฮัมดุลิลละห์ผมว่าพวกมึงคือสุดยอดวัยรุ่นสุดยอดนี่คือสุดยอดในการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องมันเป็นสิทธิพิเศษที่อัลเลาะห์คุณเท่านั้นที่คู่ควรอัลลอฮ์ให้พี่น้องนะนี่คือความเมตตาที่ไม่สามารถจะนับได้เด็ดขาดว่าอัลลอฮ์ให้ท่านเตาบัตตัวยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนที่ผมจะพูดไอ้ปากชั่วๆต่อมาเนี่ยนะพี่น้องผมจะบอกคนที่เตาบัตตัวทุกคนที่เคยเลวทุกคนที่เคยเลวทุกคนที่ฟังอยู่ในไลฟ์เนี่ยนะผมก็รู้จักบางคนเนี่ยลองย้อนนึกตอนที่เราเลวในอดีตจำได้ไหมตอนเราเมาอ่ะตอนเราซินาตอนเราตีหัวคนอ่ะตอนเราเป็นนักเลงอ่ะตอนเราทำให้พ่อแม่ร้องไห้ตอนเราชั่วช้าทุกอย่างวันนี้พี่น้องมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยคนเลวทุกคนนะเวลากลับตัวมาวันนี้ได้แล้วนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วย้อนนึกถึงอดีตน้ำตาไหลทุกคนพี่น้องเขาร้องไห้เนื่องจากอะไรอ่ะอย่าให้ผมพูดไอ้คนที่เคยร้องช่วยพิมพ์บอกผมหน่อยบอกกับพี่น้องหน่อยว่าคนเคยเลวหลังจากวันนี้เรากลับตัวได้เนี่ยเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วนึกถึงเรื่องในอดีตเราร้องไห้เราร้องทำไมเราร้องทำไมพี่น้องผมจะตอบในหนึ่งคำตอบ
ที่พี่น้องอาจจะตอบที่หลังก็ได้เอาไอ้คนประสบการณ์จริงเราร้องเพราะอะไรพี่น้องหนึ่งในเหตุผลที่เราร้องไห้เราร้องเพราะขอบคุณอัลลอฮ์ซึ่งแล้วยอมรับในพระมหากรุณาที่คุณของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราภูมิใจและเราดีใจมากๆที่อัลลอฮ์ดึงเราออกจากจุดตรงนั้นนี่คือความเมตตาผมเลยบอกว่าคนเลวกันได้แต่วันนี้คิดจะกลับตัวเป็นคนดีอย่าหมกมุ่นเรื่องอดีตที่ผ่านมาเห็นคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีอย่าไปยุ่งยากและไปวุ่นวายและไปขุดคุ้ยอดีตเพื่อจะประนามเขาต่อมาเลิกโดยเด็ดขาดเลิกโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์นี่คือประเด็นแรกที่ผมจะฝากไว้สำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองสู้ต่อไปนะท่านคือบุคคล VIP ท่านคือบุคคลที่ประเสริฐนะมุมมองมุสลิมและในสายตาของคนดาวะแบบผมเนี่ยนะคนทำงานศาสนาผมว่าท่านคือสุดยอดผมเคยไปบรรยายอีเวนต์ผมจัดอีเวนต์ด้วยในกลุ่มของเราผมไปบรรยายงานศาสนาพี่น้องเวลามีงานบรรยายเวลามีอีเวนต์ไอโซฟานิ่มๆอยู่หน้าเวทีเราให้ใครนั่งครับเราให้ใครนั่งเราให้แขกผู้มีเกียรติอะไรคือแขกผู้มีเกียรติของท่านเป็นตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งนี้แล้วก็นั่งจริงๆอะนะผมบอกว่าไอ้คนที่เราสมควรจะเรียกมานั่งบนเก้าอี้ VIP อ่ะนะมันต้องเป็นแขก VIP จริงๆใครคือแขก VIP จริงๆพี่น้องสำหรับผมบับลีอับดุรมานคนที่เป็นแขก VIP ในงานศาสนาแท้จริงที่เราดีใจมากที่เขามาฟังบรรยายใครครับพี่น้องนั่นคือไอ้เด็กเลวที่มันไม่ละหมาดแล้วมันมาฟังศาสนาที่มันติดยาแล้วมันมาฟังศาสนานี่คือแขก VIP สำหรับผมคนแบบนี้ควรจะนั่งเก้าอี้ที่วิเศษเพราะเขาคือคนวิเศษสำหรับเราไอ้ตำแหน่งอื่นๆนะผมไม่ได้สนใจเลยพี่น้องผมไม่ได้สนใจนะมันจะเป็นใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่เก้าอี้ VIP สำหรับผมจริงๆคนแบบนี้ต่างหากที่ควรจะนั่งขอโทษนะครับผมจัดงานเชิญผู้ว่าเชิญแนวเพอร์เชิญใครมาเปิดงานเขาก็มายิ่งงานมวลชนมันชอบอยู่แล้วพี่น้องคนมีตำแหน่งชอบอยู่แล้วแต่เด็กเร็วๆเด็กติดยาไม่ใช่มันจะมาง่ายๆงานศาสนาแต่มันมาฟังเราได้ไม่สุดยอดไอ้นี่แหละคือ VIP นี่เนี่ยคือของจริงนี่เนี่ยคือคนที่เราควรจะจูบศีรษะมันด้วยซ้ำให้เกียรติในอะไรพี่น้องความรักความเมตตาและในการเป็นคนดีของเขาจุดสตาร์ทในการเริ่มในการเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดยอดของคนพี่น้องนะผมเลยบอกว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงต้องสำรองแบตหน่อยนะครับเลยบอกว่านี่คือจุดที่เราและท่านทั้งหลายต้องพิจารณาต่อมานะครับพี่น้องในเมื่อนี้ผมบอกประการแรกนะฮะว่าพี่น้องดูแล้วว่าคนนะเป็นเนี่ยหมักที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่วันนี้อุปสรรคหนึ่งสำหรับคนจะเป็นคนดีนั่นคือการท้อเวลาเจอคำพูดสบประมาทของมนุษย์บางคนนะจริงๆผมจะบอกคนบางตัวก็เดี๋ยวจะดูรุนแรงไปแต่ผมอยากจะเรียกแบบนั้นในคนแบบนี้นะผมไม่ให้ค่ามันจริงๆคนแบบนี้เราท้อแล้วเราอยากจะไปละหมาดเจอคนแซวนิดหนึ่งไม่เอาแล้วกูนะเจอคนไอ้นั่นกระแซะกระแซะเราไม่ไหวผมบอกกับคนเคยแล้วก่อนนะครับบอกว่าเวลามึงเลวเนี่ยวัยรุ่นหรือไม่รุ่นก็แล้วแต่นะใครที่ฟังผมมาเดียแล้วก็เข้าใจนะทำไมผมใช้ศัพท์แบบนี้ในบางประเด็นนะนะอย่าตามนะครับเวลามึงเลวเนี่ยเวลามึงกินเหล้าเนี่ยเวลามึงยิงผงเนี่ยเวลามึงติดยาเนี่ยมึงกลัวใครไหมวัยรุ่นกลัวใครไหมอ่ะไม่กลัวพี่น้องเด็กวัยรุ่นบทมันจะเมาอ่ะมันไม่ได้แคร์ใครหรอกครับพี่น้องมันเดินเมาแอในหมู่บ้านไม่ได้สนใจใครเลยใครไปพูดมากพวกเตะปากอีกวัยรุ่นบางคนพกปืนอีกพี่น้องไม่มีใครกล้าเลยเงียบทั้งหมดอิหม่ามยังเงียบอ่ะไม่มีใครกล้าฉะนั้นเวลาเราเลวเนี่ยเราไม่กลัวใครเวลาเราเลวเราไม่กลัวใครพี่น้องขอโทษนะครับเวลาแม่ผมพูดกับบางแอนนาบางแอนก็อยู่ด้วยมั้งเวลาเราเลวจริงๆอ่ะกับตำรวจเรายังตบเลยนะครับพี่น้องขอโทษนะบางคนนะเราไม่คิดแล้วพี่น้องว่าใครจะเป็นยังไงเวลาแอลกอฮอล์ขึ้นเวลามันขาดสติมันไม่รู้มันไม่กลัวอะไรเลยนี่ตอนเราชั่วเรายังไม่กลัวแล้วเวลามึงจะละหมาดจะไปกลัวใครทำไมอ่ะเวลาเป็นคนดีจะไปกลัวทำไมอ่ะไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะเมื่อเราเลวอย่างสุดๆได้เวลาดีต้องเอาให้สุดและไม่ต้องกลัวใครเพราะเวลาเลวไม่มีใครกล้าหือกับมึงนะวัยรุ่นแต่เวลามึงดีจำไว้ว่ามันก็จะไม่มีใครกล้าหือถ้ามึงไม่ยอมแค่นั้นเองต้องแกร่งเรานักเลงจริงพี่น้องต้องนักเลงทั้งในความเลวที่เราผ่านมาแล้วเป่าบัดตัวและเป็นนักเลงในทางความดีอะไรคือนักเลงไม่จะไปตีหัวใครพี่น้องแต่นักเลงของเราอะคือการเดินในทางที่ถูกต้องไม่สนใจใครจะจอดแจ๊ะจอดแจ๊ะพี่น้องนักเลงจริงเรามันไม่ยุ่งอยู่แล้วเรื่องแบบนั้นนี่คือคนจริงอ่ะพี่น้อง
อย่าไปสนใจผมจึงบอกคนที่กลับตัวทุกคนนะครับว่าอย่าใส่ใจคนปากชั่วมีทุกสังคมและมีทุกวงการจำผมไว้นะไม่ใช่ว่าคนวงการศาสนาแล้วปากดีหมดไม่ใช่ปากเร็วๆก็มีปากชั่วก็เยอะแต่เราอย่าสนใจ เราอย่าสนใจพี่น้องหน้าที่เราวันนี้คือเดินหน้าต่อไปนะขออนุญาตอันหนึ่ง ไม่ใช่โควิดนะพี่น้อง ไอคันคอนะไอคันคอ นะฮะอันนี้ฝากเอาไว้ไม่ต้องกลัวนะในเมื่อเร็วอย่างสุดยอดเวลาดีต้องสุดยอดเหมือนกัน ส่วนคนที่ปากอยู่ไม่สุดนะผมเรียกว่าปากอะไรเดียวปากสเตอริโอแล้วกันนะปากสเตอริโอนะพูดตลอดเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะพูดพี่น้องเวลาเห็นมันไม่มันไปละหมาดเราพูดฮอตะก่อนนะแม่งอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตะก่อนยังไม่เท่าไหร่เซลฮะมึงจะเปลี่ยนได้แล้วมึงจะไปได้สักกี่น้ำเดี๋ยวสุดท้ายมึงก็กลับเหมือนเดิมคำพูดแบบนี้พี่น้องบั่นทอนคนจริงๆคำพูดกับศาสนาเนี่ยเกี่ยวข้องกันนะครับคนจะไปนรกหรือสวรรค์เนี่ยคำพูดคือสิ่งที่อันตรายที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกเอาไว้ในพื้นฐานหะดีษเลยนะพี่น้องว่าฟะลิยะกุลคอยรอนออลิยัสมุตถ้าคิดจะพูดพูดดีๆถ้าพูดดีไม่ได้เงียบซะอะไรคือพูดดีพี่น้องพูดไปแล้วเนี่ยคนฟังเราเนี่ยมีกำลังใจจะทำความดีนี่คือพูดดีไม่ใช่พูดไปแล้วพวกแทนที่จะเดินมาละหมาดสุดท้ายมันวิ่งออกจากสุราเลยกูไม่เอาแล้วหมดกำลังใจอย่าพี่น้องมึงจะไปได้สักกี่น้ำมึงจะเดินไปได้เท่าไหร่มึงจะกลับมาละหมาดได้ไหมคนแบบมึงยังไงก็เลิกไม่ได้คำพูดแบบนี้พี่น้องเลวร้ายมากดังนั้นวันนี้นะใครที่ปากแบบนี้นะครับพี่น้องฟังกุรอานอัลลอฮ์กล่าวเตือนคนแบบนี้ยังไงคำพูดเราทั้งหมดนะครับมาเยลฟิซุอัลลอฮ์บอกไม่ว่าคำพูดใดที่เรากล่าวออกมาเมนเก้าลินนะครับอิลลัลได้รอกีบุนอาตีนอกจากในคำพูดของพวกท่านรอกีบอาตีจะบันทึกหมดวันนี้เนี่ยอิสลามจึงสงวนมากเวลาเราจะพูดอะไรแก่คนอันตรายมากพี่น้องเพราะคำพูดเราบางอย่างอาจจะทำให้คนคนหนึ่งเลิกละหมาดเลยก็ได้มีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งพี่น้องนะมันโทรหาผมนะนานมากนะคุยกันมันบอกผมไม่ได้ละหมาดมาอาจารย์ไม่ได้ละหมาดกินเหล้ามันก็บอกตรงๆก็ดีเนี่ยนะเข้าใจดีชัดเจนไม่ต้องไปอ้อมค้อมอะไรเยอะกินเหล้านะกินเหล้ากระจายเลยวัยรุ่นมันกินไม่ใช่หยดทีนี้พอมันกินเหล้าอยากจะตอบบัตรตัวมันก็ไปคุยกับใครก็ไม่รู้ไอ้คนนั้นก็บอกว่ามึงเอ้ยหยดเดียวอัลลอฮ์ไม่รับ40วักตูวัยรุ่นบอกกูไม่ได้กินหยดนะมันไม่ได้หยดกับสลิงนะครับพี่น้องมันยกเป็นขวดอ่ะมันยกเป็นแก้วถ้าอย่างนั้นมันเขาเลยบอกว่ามึงละหมาดอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะหยดเดียวอัลลอฮ์ไม่รับ40วักตูสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องทิ้งละหมาดอีกประมาณ3ปีหมดกำลังใจละหมาดพี่น้องตายโหงเลยพี่น้องหยดเดียวหมดโอกาสอัลลอฮ์ไม่รับ40วัน แล้วเรากินเป็นไหกินเป็นขวดกินเป็นกลมกินเป็นแบนกินเป็นเหยื่อแบบนี้กี่ปีและกี่วันพี่น้องสุดท้ายบอกละหมาดไปอัลลอฮ์ไม่รับนะหมดกำลังใจแล้วไม่ละหมาดเลยแล้วมันไม่ละหมาดจริงๆผมก็บอกว่าน้องหน้าที่เราวันนี้ตอบัตตัว เปลี่ยนแปลงตัวเองและสุดท้ายเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์จะเปลี่ยนความเลวร้ายทั้งหมดกลับมาเป็นความดีดังนั้นจงหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงให้จริงเปลี่ยนแปลงให้สุดยอดไอ้ส่วนอดีตที่ผ่านมาหน้าที่เรากับอัลลอฮ์คือเตาบัตตัวถ้าเราทิ้งละหมาดอีกเรามาอีกหนึ่งกระทงพี่น้องเราบอกวันนี้ก็บอกพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยเห็นคนคนหนึ่งดีเรื่องเดียวแต่เลวเก้าเรื่องนะมันเลวเก้าเรื่องมีดีแค่อย่างเดียวอย่าไปอัดเก้าเรื่องที่เหลือคุยเรื่องดีของมันที่มันมีนี่คือจุดสตาร์ทและกำลังใจที่มันจะเกิดมากำลังใจที่มันจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องวันนี้ผมถึงบอกกับพี่น้องและตัวผมอีกครั้งนะครับว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราเห็นใครในการเปลี่ยนแปลงพี่น้องให้กำลังใจและระวังคำพูดให้ดีที่สุดอัลลอฮ์ยกย่องในคำพูดที่ดีนะและอัลลอฮ์ให้ต่ำต้อยกับคำพูดที่เลวพี่น้องดูอัสฮาบุลกาฟีนะเด็กหนุ่มที่รวมตัวกันแล้วทำอะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าวะร็อบบะตนาอะลากุลูบิฮิมและเราเนี่ยได้ให้หัวใจของเด็กหนุ่มเหล่านี้เข้มแข็งยึดมั่นเมื่อเขายืนขึ้นฟะกาลูร็อบบุนารับบุสสมาวาติวัลอัรพระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระผู้เป็นเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่คือคำพูดที่ดีนี่คือคำพูดที่สวยงามแล้ววันนี้พี่น้องพูดดีอัลลอฮ์ยกย่องในกุรอานแต่คำพูดที่เลวพี่น้องอัลลอฮ์ก็จะให้ต่ำต้อยกับคำพูดนั้น
เหตุการณ์นี้เกิดพี่น้องครับในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะชายคนหนึ่งพี่น้องเป็นคนซอละเป็นคนดีมากอีกคนหนึ่งเป็นคนเลวไอ้คนดีก็เตือนคนเลวตลอดพี่น้องเตือนด่าว่าเตือนให้มันเลิกให้มันเลิกชั่วไอ้นั่นก็ไม่เลิกมันก็ยังเลวอยู่อย่างนั้นไม่ได้สนใจจะเปลี่ยนแปลงนะเตือนจนเหนื่อยอ่ะพี่น้องเตือนจนเห็นมันแบบว่าเลวร้ายจนไม่มีอะไรดีแล้วในชีวิตมันชายคนดีๆเนี่ยนะพี่น้องจึงเอ่ยออกมาสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ละยัฆฟิรุลลอฮุลิฟุลานขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะว่าอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้กับชายคนนั้นโดยเด็ดขาดพี่น้องนี่คือความอวดดีและปากที่พร่อยในการพูดออกมาของชายคนซอลเลห์คนนี้ทำไมถึงบอกซอลเลห์พี่น้องซอลเลห์ในอามันพฤติกรรมเป็นคนที่อิบาดัตเคร่งครัดเป็นคนปฏิบัติศาสนกิจแต่ปากชั่วพี่น้องเห็นคนเลวนอกจากเตือนไม่เตือนแล้วยังสุดท้ายโกรธแล้วก็บอกไปเลยว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ยกโทษในไอ้คนคนนี้โดยเด็ดขาดพี่น้องสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกะตมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามสิพี่น้องมันดัลลัซีย่าตะลาอะลัยนะครับอัลลออัฆฟิรุลิฟุลานใครที่เอาชื่อฉันไปสาบานว่าฉันจะไม่ยกโทษให้กับชายคนนี้พี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอฟัรตุลิฟุลานฉันอภัยโทษให้กับคนคนนี้แล้ววะอะฮบัตตุอะมะลิกและให้อามานของเจ้าเป็นศูนย์หมดเลยพี่น้องสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์กำลังจะสอนอะไรเราครับพี่น้องในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ท่านนบีกำลังจะเตือนเราว่าถึงแม้วันนี้เราละหมาดได้5เวลาเราถือศีลอดได้ในเดือนรอมฎอนเราไปละหมาดมัสยิดได้อีกคนหนึ่งละหมาดไม่ครบอีกคนหนึ่งยังบวชไม่ได้อีกคนหนึ่งไม่เอาเรื่องศาสนาเลยไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะไปด่าและจะไปบอกว่าไอ้คนคนนี้หมดโอกาสในการตอบตัวและหมดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงไม่มีสิทธิ์พี่น้องเพราะหน้าที่นั้นทั้งหมดมันเป็นระหว่างเขากับอัลลอฮ์วันนี้หน้าที่เราคืออะไรพี่น้องเห็นเขาเป็นแบบนั้นดาวะนาซีฮัดบอกกล่าวตักเตือนดูอาให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนระหว่างเขากับอัลลอฮ์พี่น้องหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ต่างกับพวกเราใจนบีต่างกับเราตรงไหนรู้ไหมครับพี่น้องนบีเห็นคนชั่วนบีมีความเป็นห่วงเราเห็นคนชั่วเรามีความสมเพชแล้วมันแล้วก็ดูถูกแล้วก็สาปแช่งแค่นี้เองท่านนบีเห็นคนชั่วท่านนบีอยากจะให้เขาได้รับฮิดายะห์ท่านมุสลิมมุมินที่ดีเห็นผู้หญิงไม่ฮิญาบอยากจะให้เขาฮิญาบมุมินที่ไม่มุสลิมที่ไม่ดีเห็นคนไม่ฮิญาบเรากลับดูถูกและไม่พูดอะไรเลยหน้าที่เราคือดาวะคือบอกและตักเตือนไม่ใช่ดูถูกและพูดจาเน็บแนมและพูดด่าให้เขาหมดกำลังใจคนคนหนึ่งอ่ะพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะ เริ่มคุมฮิญาบเริ่มคุมฮิญาบนะเอาผ้ามาปิดพี่น้องผมลอยออกมาล่อแบบนี้เราปิดหน้าแล้วนะเราปิดหน้าเราเห็นผู้หญิงภูมิแบบนี้เคยถามตัวเองไหมครับว่าเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงตอบของใครของมันเราเห็นผู้หญิงที่คุมผ้าแล้วผมล่อมาแบบนี้เรารู้สึกยังไงเว็บแรกที่เราเห็นแน่นอนพี่น้อง เราด่าแน่นอนเราประณามกับบางคนนะคุมอะไรว่าแบบนี้คุมเหมือนไม่คุมทุเรศชิบหายเราด่าเลยถ้าแต่โดยที่เราไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยว่ามันคือใครนะมันคือใคร เขาเป็นอะไรอันนี้ผมก็เตือนตัวผมด้วยบางทีเราก็เป็นพี่น้องนะเราด่าโดยที่เราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่ถ้ามองมุมอีกมุมหนึ่งพี่น้องครับแน่นอนเขาแต่งตัวอย่างนี้ผิดแน่นอนเขาแต่งตัวแบบนี้ผิดหลักศาสนาแน่นอน แต่เป็นไปได้ไหมครับพี่น้องเขาอาจจะเป็นการฝึกการฮิญาบครั้งแรกจากที่เขาไม่เคยคุมมาก่อนอันนั้นก็เป็นไปได้แล้ววันนี้เราหน้าที่ยังไงพี่น้องสวนทางกันตักเตือนกันไม่ทันอยู่แล้วดูอาให้พี่น้องขออัลลอฮ์ชี้นําและให้อยู่ในทนทางที่สวยงามเพราะเรื่องฮิดายะห์นะครับพี่น้องคนจะดีหรือเลวคนจะดีหรือเลวใครจะแจ๋วหรือไม่แจ๋วกว่ากันวัดตรงนี้ไม่ได้พี่น้องอินนามัลอะมาลุบิลคอวาติมอามานอยู่ตอนจบวันนี้จะดูคนคนนี้สุดยอดหรือไม่ดูตอนนี้ไม่ได้พี่น้องตอนนี้เมคกันได้ตอนนี้สร้างกันได้ตอนนี้ทำกันได้แต่เมื่อใดตอนจบชีวิตนั่นคืออามานที่สวยงามนั่นคือคนจริงไอ้นี่ดีจริงหรือชั่วดูตอนตายพี่น้องอย่าดูตอนเป็น
พี่น้องผมเตือนด่าตัวผมเองด้วยนะอย่าดูคนดีหรือเลวตอนมันมีชีวิตเพราะทุกมีชีวิตมันสร้างภาพได้ทุกคนมันสร้างภาพจะอวระขนาดไหนมันก็ทำได้ฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เราเห็นคนผิดต้องให้กำลังใจไม่ใช่กำลังใจทำชั่วนะให้กำลังใจตะรีบมันในการเปลี่ยนแปลงอย่าพูดโดยเด็ดขาดผมเคยคุยวัยรุ่นมันพูดของมันเองนะมันเคยบอกเรานะมันบอกว่าไม่ใช่ผมไม่อยากไปสุรานะไม่ใช่พวกผมไม่อยากไปสุราไม่ใช่ว่าผมไม่อยากไปมัสยิดแต่เวลาเราไปมัสยิดเนี่ยสายตาคนมองเรามาเนี่ยทำให้เราไม่กล้าที่จะไปมัสยิดมองอะไรเขามองวัยรุ่นมันมองอะไรมันมองด้วยการดูถูกวัยรุ่นบางคนมันไม่เคยใส่เราไปน้องเสื้อต๊อปไอ้ยูบ้าแบบนี้มันใส่เสื้อยีนเงี้ยมันใส่เสื้อยืดมันใส่กางเกงยีนเงี้ยเข้าไปละหมาดบางทีคนมองไอ้หัวจรดตีนเลยพี่น้องมองหมดเลยหรือบางคนมันเคยเกเรมาก่อนแล้วอยู่ๆเดินเข้ามามัสยิดคนมองหมดเลยเจอสายตาพี่น้องวัยรุ่นมันเซนซิทีฟสุดท้ายมันรู้สึก ไม่กล้าไปแล้วเกิดความละอายนี่คือสาเหตุหนึ่งพี่น้องนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าการกระทำของคนรอบข้างมีส่วนมากๆกับการที่จะทำให้สังคมเป็นคนดี มีส่วนมากๆที่จะกระตุ้นให้คนเป็นคนดีและคำพูดเราในบางคำพูดพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะผู้หญิงกี่คนแล้วครับพี่น้องที่ต้องทิ้งป้ายอิจับด้วยกับสาเหตุโดนคนสบประมาทจนไม่มีกำลังใจในการจะใส่ผ้าฮิญาบต่อไปบางคนใส่ฮิญาบปุ๊บโดนเลยพี่น้องเคร่งแล้วเดี๋ยวนี้เคร่งพี่น้องคำพูดแบบเราเนี่ยพูดบอกเดี๋ยวนี้เคร่งไอ้คำพูดเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรจะแซวมาเล่นๆพี่น้องถ้ามีผลกับจิตใจและเขาเกิดทิ้งผ้าฮิญาบด้วยสาเหตุจากคำพูดเรานะเราต้องรับผิดชอบในวันกิยามะห์กระเทยคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ชายอยากจะเป็นคนสอนแล้วเราเป็นคนหนึ่งไปแซวและไปยุแย่มันจนมันไม่หมดกำลังใจที่จะเดินไปข้างหน้าท่านต้องตอบกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์กับคำพูดชั่วๆของท่านนบีจึงบอกในหะดีษนะครับพี่น้องบอกว่าอินนัลอับดแท้จริงเบาเนี่ยและยะตะกัลลัมบิลกะลิมะห์เขาจะพูดคำพูดบางอย่างออกมาโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำพูดนี่รุนแรงขนาดไหนแต่คำพูดที่เขาพูดออกพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบิลกะลิมะมินซะคอติลลาห์เป็นคำพูดที่อัลลอฮ์โกรธมากอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องเราพูดบางอย่างออกไปเราไม่คิดด้วยว่าคำพูดเราจะรุนแรงขนาดนั้นแต่คำพูดที่พูดออกอัลลอฮ์โกรธคำพูดนี้มากและด้วยกับคำพูดแบบนี้แหละพี่น้องยะฮวีบิฮาฟีญะฮันนัมมันจะให้ไอ้คนพูดถูกโยนลงไปในนรกญะฮันนัมพี่น้องมันจะถูกโยนลงไปในนรกญะฮันนัมด้วยกับคำพูดที่มันไม่คิดมาก่อนว่าจะรุนแรงขนาดนี้แต่มันรุนแรงนะที่อัลลอฮ์โกรธกับคำพูดนี้มากแม้เดี๋ยวนี้เคร่งนะใส่ฮิญาบด้วยเราพูดเนี่ยสมมตินะพูดไปแบบนี้เราไม่รู้หรอกคำพูดนี้เนี่ยมีผลยังไงบ้างในวันอาคิเราะห์กูว่าแล้วทำไมฝนตกไอ้บางนี่มามัสยิดนี่เองเราพูดไปอย่างเงี้ยเราแซวเล่นแต่ณที่อัลลอฮ์พี่น้องเชื่อไหมว่าอาจจะเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์โกรธในคำพูดของเราก็ได้ท่านนบีจึงบอกไงพี่น้องถ้าพูดดีไม่ได้พูดดีไม่ได้เงียบไม่มีใครว่าโง่นะครับพี่น้องแต่ถ้าพูดมาหมาออกมาและพูดระยำตำบอนคำพูดแบบนั้นออกมาไม่ใช่ท่านอย่างเดียวที่จะชั่วแต่อาจจะทำให้อีกคนหนึ่งหมดกำลังใจในการเดินไปเป็นคนดีตลอดกาลนี่คือสิ่งที่เกิดท่านนบีจึงเตือนพี่น้องบางคำพูดเราพูดโดยที่เราไม่ได้คิดว่าจะมีผลขนาดนั้นแต่อัลลอฮ์โกรธมากกับคำนี้และสุดท้ายไอ้คนพูดมันจะต้องถูกโยนลงไปในนรกญะฮันนัมอินนัลอับดแท้จริงบ่าวนะบางประเภทเนี่ยและจะแต่เคลมบิลเคลมาเขาจะพูดคำพูดออกมาแต่คำพูดที่เขาพูดเนี่ยพี่น้องมินวริดวานิลละเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์รักมากเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์พอใจยาอัลลอฮ์บางทีเราพูดเราคิดว่าเฉยๆพื้นๆอ่ะแต่คำพูดที่เราหลุดออกไปเมื่อกี้เนี่ยอัลลอฮ์รักมากอัลลอฮ์รักคำพูดนี้มากด้วยกระแสคำพูดนั้นนะพี่น้องยารฟะอุลลอฮุบิฮาอัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาขึ้นดารอญาตด้วยกับดารอญาตขั้นที่สูงมากๆนี่คือคำพูดพี่น้องนี่คือคำพูดและวันนี้มุสลิมอย่าพูดเพื่อสร้างให้ตัวเองดูดีนะคนเนี่ยมันบ้าพี่น้องนะคนเลวเนี่ยมักสร้างภาพให้ตัวเองดูดีด้วยคำพูด
ต่ก่อนเด็กๆผมคิดอย่างนั้นว่าคนแบบนี้มีจริงหรือเปล่าพอโตมาดูข่าว 2-3 วันก็มีจริงเว้ยคนเร็วๆชอบพูดให้ตัวเองดูดีมีจริงนะวันนี้หน้าที่มุสลิม ไม่ต้องพูดให้ตัวเองดูดีหรอกครับพี่น้องคือขอโทษนะถ้าพูดง่ายๆคนหล่อยังไงก็หล่อไม่ต้องไปบอกหรอกผมนี่จมูกโด่งนะผมนี่ไม่ต้องหนูนี่สวยนะครับไม่ต้องพี่น้องคนดีคนสวยคือคนสวยคนหล่อคือคนหล่อไม่ต้องไปนั่งพูดโฆษณาตัวเองติ๊งต้องนะพี่น้องพูดอย่างนั้นและหน้าที่เราวันนี้พี่น้องทำอะไรฮะพูดตะรีบคนส่งเสริมคนคนเลวให้ได้ตอบบัตรคนดีให้มันคงต่อไปนี่คือหน้าที่ปากของมุสลิม หน้าที่ปากของมุสลิมและไม่มีหน้าที่ในการพูดบั่นทอนและไม่มีหน้าที่พูดดูถูกใครทั้งสิ้นเราไม่ได้ดีกว่าเขานะครับนะอาจารย์ไม่ได้ดีกว่าคนฟังพี่น้องโต๊ะคาเต้ไม่ได้ดีกว่าคนนั่งฟังอิหม่ามไม่ได้ดีกว่ามะมูมไม่มีใครดีกว่าใครและไม่มีใครวัดได้ด้วยว่าใครดีกว่ากันเซนติเมตรเขาเนี่ยยาวกี่เซนไม่มีใครวัดได้ว่าไอ้นี่ยาวแล้วเป็นคนดีหรือไอ้นี่สั้นจะเป็นคนดีวัดไม่ได้แต่หัวอัลลอฮ์มุบิมันิตตะกออัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ใครตักวาหรือไม่ตักวาหน้าที่เราวันนี้พี่น้องเช็คตัวเองดูตัวเองแล้วก็ดาว่าคนดาว่าด้วยกับหัวใจพี่น้องบอกและให้กำลังใจให้แม่งมีกำลังใจที่จะสู้ไอ้ป้าขอโทษนะฮะบางแอนบอกผมขึ้นฟิลนี่ที่ผมเกรงเสียงมากเลยนะบางแอนมันไม่ใช่เวทีบรรยายแต่มันเกรงมากนะเพราะผมเกลียดไอ้ปากคนเลวระยำแบบนี้ในสังคมเกลียดมากมากนะนะเกลียดมากมากไอ้คนที่พูดให้คนบั่นทอนเนี่ยเกลียดมากๆพี่น้องไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับคนปากแบบนี้นะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นการพูดความจริงแน่นอนถูกต้องแต่บางอย่างที่ท่านจะพูดกับคนพี่น้องคนบางคนไม่มีเพื่อนไงพี่น้องไม่เคยอยู่กับคนเลยไม่รู้จะพูดอะไรกาลเทศะตรงไหนสุดท้ายมันเลยพูดในสิ่งที่เละเทะหมดเลยพังวันนี้นะครับพี่น้องคนคนหนึ่งขอโทษนะมันไม่เลวทั้ง10หรอกครับถ้าคนมี 10% ในร่างกายมันไม่ระยำทั้ง 10% หรอกครับอย่างน้อยมันต้องมีดีสัก 1% จริงๆพี่น้องมันต้องมีดีสัก 1% และ 1% ที่ดีตรงนั้นแหละพี่น้องมันแตกยอดออกและแตกเป็น10ได้แต่วันนี้ถ้าเราไปเล่นไอ้ความเลว 9% ของมันพังพินาศหมดเลยพี่น้องพังพินาศขอโทษนะครับพี่น้องขอโทษจริงๆนะนี่ไม่ใช่สังคมมุสลิมนะพี่น้องเคยเห็นผู้หญิงขายตัวบางคนขอโทษนะผมต้องพูดจริงๆผมเคยคิดคอนเทนต์นะพี่น้องผมอยากจะเอาสตรีผู้หญิงเนี่ยที่เคยผ่านชีวิตแบบนี้เนี่ยมาออกรายการผมได้ซ้ำเคยคิดไว้นะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่ตายถ้ามีโอกาสผมจะเอาคนแบบนั้นมาให้ท่านฟังนะนี่ไม่ใช่มุมมองมุสลิมนะมุมมองอีกบางเรื่องนะผู้หญิงขายตัวพี่น้องไม่ใช่อิสลามนะนี่ไม่ต้องย้ำนะนี่ไม่ใช่มุมมองสัตว์นะนี่มุมมองดุนยานะพี่น้องเชื่อไหมผู้หญิงบางคนมาขายตัวเนี่ยไม่ใช่เขาอยากมาขายตัวนะครับพี่น้องสำหรับบางคนนะบางคนเนี่ยบางเคสต้องเลี้ยงแม่ต้องเลี้ยงลูกไม่สุดปัญญาจริงๆจึงเอาตัวเองเข้ามาแลกเพื่อเอาเงินกลับไปช่วยแม่ช่วยครอบครัวแบบนั้นวันหนึ่งพี่น้องเราขับรถผ่านไปแถวสวนลุมเนี่ยนะใช่ไหมสวนลุมนะพี่น้องกรุงเทพถ้าเชียงใหม่ก็แถวนู้นกำแพงดินนะสุราษฎร์ผมไม่รู้แถวไหนบางแง่นะเราขับผ่านไปเจอพวกผู้หญิงแบบนี้ยืนอยู่ริมทางเนี่ยเราก็จะดูด้วยความดูถูกเราจะดูด้วยเป็นอาชีพที่แบบนั้นเรารู้โอเคในเรื่องบทฮารอมฮารอมอยู่แล้ว แต่ในลึกๆหัวใจแต่ละคนพี่น้องเราไม่รู้หรอกครับว่าสาเหตุที่เขามาเขาเจออะไรมาบ้างไอ้คนที่ขายแล้วก็เพื่อจะอัปเดตชีวิตอันนั้นอีกเรื่องแต่คนที่ผ่านความลำบากแล้วมาค้าประเวณีแบบนี้เนี่ยโอเคบาปคือบาปผิดคือผิดแต่1% ที่มันมีดีในหัวใจพี่น้องคือความรักแม่คือความรักลูกคือความรักครอบครัวคือการอยากช่วยแต่ด้วยที่ตัวเองหมดความคิดแล้วก็ไม่รู้จะไปหาวิธีไหนนอกจากวิธีนี้จึงเป็นโอกาสให้คนระยำในสังคมเอาผู้หญิงพวกนี้มาหากินไงครับพี่น้องแล้วถ้ามุมมองอิสลามแบบไหนพี่น้องถ้าเจอผู้หญิงเหล่านั้นหรือผู้ชายเหล่านั้นหรือผู้ชายที่ขายยาไม่ได้พูดเอาหล่อพี่น้องแต่นี่คืออิสลามจริงๆผมก็ยังทำไม่ได้อิสลามให้โอกาสผมเคยถามไปในบรรยายวัยรุ่นนะพี่น้องเมื่อบรรยายที่หนึ่งผมถามว่าหากวันนี้มีผู้หญิงขายตัวคนหนึ่งเตาบัดตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับมาอยู่ในทางศาสนาเนี่ยท่านพร้อมจะแต่งงานกับเขาไหมโอ้ขายตัวเลยนะครับจากขายตัวเลยผู้หญิงเป็นโสเภณีขายตัวค้าประเวณีวันหนึ่งเขาเตาบัดตัววันหนึ่งเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเลิกเขากลับมาอยู่ในทางของอัลลอฮ์เนี่ย
ผมถามวัยรุ่นทั้งหมดในกออานในห้องประชุมว่าท่านพร้อมจะแต่งงานกับเขาไหมพี่น้องคำถามนี้ฟังเหมือนง่ายถ้าตอบสบายสบายอ๋อสบายจันเราต้องให้โอกาสคนนี่คือคำตอบแบบพูดกันเล่นๆแบบนี้นะแต่ชีวิตจริงอ่ะท่านพร้อมใช้โอกาสผู้หญิงแบบนี้จริงๆไหมท่านพร้อมจะแต่งงานกับเขาไหมและสังคมก็รู้จักด้วยกับบางคนท่านไปเจอเพื่อนเขาเพื่อนผู้หญิงเขารู้ว่าเคยทำงานอะไรมาก่อนท่านรับได้ไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมบอกว่าถ้าผู้ชายคนไหนให้โอกาสผู้หญิงแบบนี้ได้ในเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะและสามารถรับสภาพกับคำกล่าวหาสังคมโดยท่านไม่หวั่นไม่ไหวใดๆเลยได้ท่านคือสุดยอดคนหนึ่งของคนที่ให้โอกาสพี่น้องจริงๆซึ่งมันทำยากแล้วก็เป็นสิ่งที่วัดหัวใจกันอย่างมากๆพี่น้องหนักหน่วงจริงๆมันไม่เหมือนกับผู้ชายติดยานะครับผู้ชายติดยาเนี่ยกลับตัวมาแล้วเนี่ยมันดูไม่มีอะไรสึกหรอและมันไม่มีใครพูดอะไรเยอะแต่ผู้หญิงเป็นบททดสอบเขาผ่านการเลวร้ายแต่วันหนึ่งเขากลับตัวเนี่ยท่านพร้อมไหมจะให้โอกาสผู้หญิงแบบนี้ถ้าท่านพร้อมท่านคือสุดยอดของวีรบุรุษนี่คือมุมินที่สามารถจะให้โอกาสคนได้ไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรมาก็ตามเราคุยกันในหนึ่งปัจจุบันเราจะไม่ขุดในอดีตอย่าถามว่าอดีตเคยผ่านอะไรมาบ้างถ้าอยากจะรักกันในปัจจุบันพี่น้องนั่นไอ้คำพูดที่เป็นละครเป็นเพลงเนี่ยมันเพลงไงฮะแต่ชีวิตจริงเนี่ยเราจะเดินจูงมือภรรยาเราไปข้างนอกเกิดเจอเพื่อนเขาเจออะไรต่างๆที่รู้จักเบื้องหลังภรรยาเรามาพูดท่านหวั่นไหวไหมท่านสั่นคลอนไหมถ้าท่านไม่รู้สึกอะไรอัลฮัมดุลิลละห์อดีตคืออดีตคนเรามีอดีตได้ในเมื่อปัจจุบันเขาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลละห์โสเภณีก็เข้าสวรรค์นะครับพี่น้อง ถ้าอัลลอฮ์รับการเตาบัตของนางโสเภณีก็มีสิทธิ์ไปสวรรค์ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาสู่ทางของอัลลอฮ์เพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์มีโอกาสให้กับทุกคนอยู่ที่จะเอาไม่เอาแค่นั้นเองพี่น้องเลยบอกว่าเห็นไหมครับความเมตตาอัลลอฮ์กว้างมากในขณะที่เราเนี่ยมันแคบและปากชั่วแบบเราเนี่ยพูดทำให้คนหมดกำลังใจพี่น้องผม ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปรอขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองอะนะ ขอแห้งนิดหนึ่งนะขอมาอัพนะรอขึ้นเครื่องบินก็ไปที่ห้องละหมาดพอดีวันนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ได้ไปบรรยายของพี่น้องนะที่ดอนเมืองพอดีไอ้บังที่เป็นพนักงานสายการบินเนี่ยมาบอกกับผมว่าอาจารย์เชื่อไหมฮะที่นี่เนี่ยนะมีแอร์โฮสเตสที่เป็นมุสลิมแอร์โฮสเตสที่เป็นมุสลิมอ๋อครับอัลฮัมดุลิลละห์บังเข้าใจฮะแล้วยังไงอะบังเขามาละหมาดนะอาจารย์เขามาละหมาดนะแอร์โฮสเตสพี่น้องเข้าใจแอร์โฮสเตสแต่งตัวแบบไหนก็รู้ใช่ไหมฮะแต่งตัวแบบนั้นเลยแต่ผู้หญิงแอร์โฮสเตสแบบนี้เดินเข้าไปในห้องละหมาดไอ้บางบอกผมตกใจเลยบางบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมแต่งชุดมาอย่างนั้นลากกระเป๋ามาอย่างนั้นเดินเข้าห้องละหมาด ละหมาดเสร็จแล้วก็ออกเคสนี้เราเจอพี่น้องเวลาเราเจอแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะประณามไหมถ้าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใส่ฮิญาบเข้ามาห้องละหมาดแล้วใส่ตะลกงละหมาดเสร็จแล้วเขาออกมาถอดฮิญาบแล้วเดินไปข้างนอกเราจะทำยังไงกับผู้หญิงแบบนี้เราจะทำยังไงฮะหน้าที่เราคือตำหนิหรือถ่ายลงเฟซแล้วก็เยาะเย้ยไหมแต่หน้าที่คนตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องด่าว่าเขาด่าว่าได้ไหมกับระยะเวลาสำคัญที่สุดพูดให้กำลังใจและอินชาอัลลอฮ์อีก9ส่วนที่ยังเลวร้ายมันพร้อมจะเปลี่ยนเป็นความดีแต่ถ้าวันนี้เราอัดในความชั่วที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะพี่น้องอีก9ส่วนทั้งหมดมันอาจจะพังได้ทั้งหมดเลยกำลังใจคือสิ่งสำคัญพี่น้องผมพูดตรงนี้นะพ่อแม่ทุกคนสังคมทุกคนเด็กติดยาสิ่งเดียวที่จะให้มันเลิกได้อัสบาบนะสาเหตุหนึ่งพี่น้องคือกำลังใจและกำลังใจที่ดีที่สุดจากใครฮะคนรอบข้าง คนรอบข้างคำด่ามันได้มาเยอะแล้วพี่น้องแต่กำลังใจคือสิ่งสำคัญกำลังใจนะครับในการเปลี่ยนแปลงอย่าพูดถ้าคำพูดเราจะบั่นทอนคนอย่าพูดถ้าคำพูดเราจะทำให้คนออกจากมัสยิดอย่าพูดถ้าคำพูดเราจะทำให้ผ้าหิญาบหลุดลงจากศีรษะอย่าพูดถ้าคำพูดเราทำให้สังคมมีปัญหาฟาลียกุลไครอนเอาเลยสุดพูดดีหรือไม่ก็เงียบซะแล้วเชื่อผมเถอะครับนะเราจะรู้จักชีวิตคนจริงๆต่อเมื่อเราเจอกับคนจริงๆไม่ใช่เจอในเฟซวันนี้ที่เราไม่รู้จักคนจริงๆเพราะเราเจอแต่คนในเฟซเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแต่วันนี้เราไปเจอนะเหมือน บางพี่น้องเม้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมผมบอกแล้วนะเห็นผู้หญิงที่ไม่ดีอะไรต่างๆนะปรากฏว่ามีผ้าละมงละหมาดด้วยนะเราเห็นอย่างนั้นบางยังร้องไห้นะบางแอดยังน้ำตาไหลเพราะอะไรพี่น้องเป็นภาพที่เราไม่คิดมาก่อนเด็กติดยานะพี่น้องเชื่อไหมฮะมันเลวจริงมันติดยาจริงแต่เชื่อผมเถอะครับทุกคนพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี
อยู่จังหวะและโอกาสและสำคัญที่สุดคำพูดของคนรอบข้างพูดให้กำลังใจคนนะอย่าพูดในการบั่นทอนอย่าพูดเพื่อเขาจะดบการพัฒนาและพวกเราทั้งหมดถ้าคิดจะเปลี่ยนตัวเองอย่าสนใจกับปากพวกแบบนี้จำไว้อย่างนะพี่น้องปากหมาถ้าหมาเห่าเราหยุดได้นะแต่ถ้าคนปากหมาเราหยุดมันไม่ได้เมื่อหยุดมันไม่ได้อย่าเสียเวลาในการหยุดมันเดินหน้าต่อไปสุดท้ายมันก็จะเหนื่อยและก็จะยุติไปเองคนปากหมานะพี่น้องผมเทียบเหมือนคนโรคจิตเหมือนโทรศัพท์โรคจิตถ้าเรายิ่งรับมุกมันยิ่งมีอารมณ์ยิ่งสนุกและทำยังไงพี่น้องมันด่ามันสบประมาทอะไรเรามากๆเดินหน้าต่อไปนะเดินหน้าต่อไปอย่าสนใจกับคำพูดทุเรศแบบนี้เพราะคำพูดแบบนี้ไม่สร้างสรรค์แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องมันเป็นการทดสอบและเป็นจุดหนึ่งที่ให้เรารู้ว่าเวลาจะเป็นคนดีชัยตันไม่ยอมให้เราเป็นคนดีแน่นอนนะไม่ยอมให้เราเป็นคนดีแน่นอนเหมือนกันพี่น้องเวลาเป็นคนดีชัยตันไม่ยอมให้เราเป็นคนดีเหมือนพี่น้องแบบนี้ขอโทษนะผมก็รู้จักนะในหลายๆกลุ่มหลายๆสังคมผมเจอพี่น้องดาวานเนี่ยพี่น้องดาวานนะครับที่ออกดาวานอยู่เนี่ยพี่น้องดาวานนี่เขาจะพูดติดอยู่คำหนึ่งก็คืออินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์นะไปไหมบังอินชาอัลลอฮ์ไปไหมครับอินชาอัลลอฮ์ไปไหนฮะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเขาจะพูดอินชาอัลลอฮ์บ่อย จนบางคนเนี่ยก็เซลเอ้ยมึงพูดอินชาอัลลอฮ์เรื่อยเลยอะไรอินชาอัลลอฮ์นู่นอินชาอัลลอฮ์นี่ขอโทษนะครับพี่น้องดาวานที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะก็เลยบอกว่าขอโทษนะตะก่อนกูติดคำว่าชิบหายกูติดคำว่าเฮียกูติดคำว่าไอฮาไม่เห็นมึงพูดไม่เห็นมึงด่าอะไรกูเลยที่ตอนนี้กูติดคำว่าอินชาอัลลอฮ์แล้วมึงจะมานั่งตำหนิมาด่าอะไรกูทำไมวะจบเลยพี่น้องจริงๆจริงๆพี่น้องสังเกตนะเวลาเราทำชั่วคนไม่เคยสนใจเราหรอกครับแต่เวลามาทำดีมาเลยพี่น้องปากป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บมาเลยมาเลยพี่น้องสังเกตนะจริงๆเวลาเราแต่งตัวโป๊ผู้หญิงสมัยก่อนแล้วเราใส่นุ่งมินิสเกิร์ตขาสั้นสายเดียวไม่เห็นมีใครมาเจาะแจ้อะไรเลยไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเราทีพี่น้องเวลาเราใส่ฮิญาบเท่านั้นแหละมึงเอ้ยมาเต็มเลยพูดนั่นพูดนี่นินทาเลอะเทอะมากแปลกนะเวลาเราติดพนันบอลอ่ะไม่เห็นมีใครมายุ่งอะไรกับเราไม่ยุ่งอะไรเลยยุ่งอะไรเลย นะไม่ยุ่งเลยเวลาเข้าสู่เราเท่านั้นแหละพี่น้องมาเลยปั๊บ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 ปกติพี่น้องบอกว่าแปลกมากอาจารย์เวลาทำชั่วไม่ค่อยมีคนสนใจแต่เวลาทำดีปุ๊บมาเลยเอฟซีมาแบบไม่ต้องเชิญเลยมาเลยทำไมอย่างนั้นอาจารย์บอกไม่แปลกหรอกครับเพราะเวลาทำดีชัยฏอนไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกครับพี่น้องเอ้ยมันไม่ปล่อยให้ลอยนวลนะเวลาต้มน้ำท่อมล้อมต้มน้ำท่อมกินเนี่ยมันไม่ได้อะไรกับเราทีพี่น้องเนี่ยไม่ได้อะไรทีเวลาล้อมวงเรียนศาสนามาเลยพี่น้องมึงอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มึงต้องไอ้นั่นพี่น้องเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นคนจะทำดีชัยฏอนไม่ยอมอยู่แล้วแต่ถ้าคนจะทำเลวมันก็ปล่อยอิสระไม่มีปัญหาฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้นะพี่น้องปล่อยพี่น้องปล่อยเรารู้แล้วว่านี่แผนชัยฏอนและก็นิสัยชัยฏอนทำไงฮะปล่อยครับเราทำดีต่อไปเดินหน้าต่อไปส่วน ใครจะพูดยังไงก็ตามเราคิดซะว่าเป็น FC เราแล้วกันเขาให้ความสนใจเราเป็นแฟนคลับเราอะนะทำไมบางคนชอบนินทาเราเหลือเกินเขาอยากเป็น FC เราอะเขาใส่ใจเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราก็ดีใจมีคนติดตามนะ follow โดยไม่ต้องกดเลยตาม follow มัน follow ในชีวิตจริงเพราะเราเริ่มจะเป็นคนดี เมื่อเริ่มเป็นคนดีต้องมีบททดสอบและเมื่อมีบททดสอบถ้าผ่านมันไปได้สุดยอดไม่ต้องสนใจนะเ ชื่อผมนะไม่ต้องสนใจไอ้ปากแบบนั้นและอย่าเอาชีวิตเราให้พังเพราะปากใครนะพี่น้อง เดี๋ยวขอมาดื่มน้ำแป๊บนึง อย่าให้ชีวิตเรานะครับพังเพราะปากใครจริงๆนะบางคนนะผมเตือนวัยรุ่นที่เล่นเฟซนะบางคนบอกโอ้อาจารย์ชีวิตเปลี่ยนเพราะโซเชียลที่มันเปลี่ยนเพราะเราสนใจไงโซเชียลไม่มีเสียงทีอ่ะมันก็พูดไม่ได้มาเคาะประตูบ้านเราก็ไม่ได้แต่วันนี้เราให้ความสำคัญกับมันนะสุดท้ายมันเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่าพี่น้องอย่าไปอย่างนั้นคำพูดคนก็เหมือนกันถ้าเราไม่เอามาใส่ในหัวใจคำพูดก็คือคำพูดตกอยู่หน้าส้วมนั่นแหละพี่น้องไม่ต้องสนใจมันเลยแล้วอินชาอัลลอฮ์เดินหน้าต่อไปถ้าคิดจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์อย่าใส่ใจคนปากหมาโดยเด็ดขาดแต่ถ้าทำดีเพื่อคนก็จงเศร้าใจต่อไปวัดง่ายง่ายพี่น้องถ้าทำดีเพื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องใส่ใจคำพูดมนุษย์แต่ถ้าจะทำดีเพื่อมนุษย์คนแบบนี้ก็จะเจ็บใจกับคำพูดมนุษย์ตลอดกาลเราเกิดมา เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับเราเกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่บ่าวของมนุษย์ฉะนั้นเมื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำดีเพื่ออัลลอฮ์เดินหน้าต่อไปอย่ากลัวคำข้อหาอินชาอัลลอฮ์ยังไงก็ตามสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงนะวันนี้อาจจะไม่ดี 100% แต่วันหน้าแน่นอน
ผมเชื่อนะคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดท้ายมันต้องดีกว่าเดิมทุกรายอินชาอัลลอฮ์นะครับให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อไปนะเลวแล้วสุดมาแล้วเมื่อดีต้องสุดเช่นกันนี่คือคนกลับตัวที่แท้จริงนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัมนะครับขอรอรับดุอาของพวกเราของพวกท่านทุกคนอามีนนะฮะ เอาแล้วนะฮะตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เวลาเกือบชั่วโมงโดยประมาณนะฮะตอนนี้มีใครจะพูดจะอะไรจะด่าจะอะไรกันก็เชิญเลยนะฮะตอนนี้ผมให้โอกาสนะครับอะไรเนี่ยผมเจอพอดีเลยนะฮะเตือนใจวัยรุ่นสะกิดใจวัยแก่ถูกต้องนะคนแก่เราก็ต้องสะกิดพี่น้องคนแก่เราก็ต้องพูดนะต้องเตือนเหมือนกันปากระวังนะโดยเฉพาะคนแก่ที่ไม่เข้าใจศาสนาอย่าพูดนะวะในคำพูดที่ไม่มีประโยชน์เพราะมันจะทำให้คนหนีจากมัสยิดได้และวัยรุ่นเหมือนกัน เวลาเขาพูดเขาด่าอะไรทำยังไงอาจารย์จะไปสู้เราแล้วแม่งแซวปล่อยมันพี่น้องหน้าที่เราอ้อลูสลามมันแซวเยอะเราให้สลามเลยอัสสลามุอะลัยกุมสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องตอบมันก็ต้องตอบนะมันต้องตอบพี่น้องมันแปลกๆตอนแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอินชาอัลลอฮ์ของแท้คือของแท้พี่น้องเดินหน้าต่อไป ตอนเร็วไม่แคร์ใครทำดีทำไมต้องแคร์ถูกต้องผมงงคิดไปง่ายนิดเดียวแคร์เฉพาะคนที่รักและผู้สร้างเราก็พอนั่นแหละถูกต้องนะตอนเร็วไม่แคร์ใครพี่น้องตบไม่ด่าเลยยิ่งคนหน้ามาริดนะถ้าคนแบบมันตบหมดผมบอกไปต้นๆตำรวจยังตบเลยนะไม่สนครั้งนั้นพี่น้องเวลามันเวลาเราพีคเราไม่สนใจใครทั้งนั้นตบก็ตบไม่มีปัญหาฉะนั้นคนแบบนี้เวลากลับมาเป็นคนดีไม่ต้องแคร์พี่น้องท่านคือสุดยอดนะท่านคือสุดยอดนะครับนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เดินต่อไปนะในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ ตอนเป็นพุทธใส่สั้นไม่มีใครว่าพอคุมฮิญาบใส่เสื้อผ้าปิดเอาเหรอมีคนเดินมาถามยังไม่ออกจากอิสลามเหรอยังไม่เลิกคุมฮิญาบอีกเหรออืมน่าจะเจอคำพูดแบบนี้เนี่ยชัดเจนนะชัดเจนไอ้พูดแบบนี้เนี่ยถ้ามันเงียบไปก็ไม่มีใครด่าเป็นใบ้นะอย่าไปสนใจคำพูดเลวร้ายมากนะครับอย่าไปสนใจถือว่าบททดสอบและผ่านไปให้ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับผ่านไปให้ได้นะครับ นะฮะพี่น้องให้กำลังใจนะครับสู้ๆค่ะนะฮะสู้ๆนะครับไม่เป็นไรนะสู้ต่อไปนะเพราะคนจะดีหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่มาตรฐานคนวัดนะแต่อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินว่าใครดีไม่ดีสู้ต่อไปนะพวกเราทั้งหมดเป็นกำลังใจให้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เตือนผู้ใหญ่ผิดไหมอาจารย์เด็กเตือนผู้ใหญ่ได้ไหมเตือนได้แต่ให้ดูกาลเทศะนะดูกาลเทศะนะครับ ผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่ต้องเตือนให้เป็นนะต้องเตือนให้เป็นนะทำยังไงครับไม่อยากให้ทำบาปซ้ำที่เคยทำมาแล้วคือไอ้บาปซ้ำเนี่ยมันมีสาเหตุที่เราจะทำหนึ่งบางทีอีหม่านเราลด2กลับไปอยู่สภาพแวดล้อมเหมือนเดิมเอาชนะ2อย่างนี้ให้ได้แล้วขอดุอานะครับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะปกป้องนะครับอัลเลาะห์จะปกป้องนะครับ นะฮะขอบคุณมากนะฮะเอาอันไหนมันโอเคนะไลฟ์ตอนนี้ดีแล้วเข้ากับบททดสอบในชีวิตตอนนี้เลยโอเคสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปเกิดเป็นคนต้องสู้นะนะปากเราเนี่ยเอาไว้กินข้าวกินอาหารแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์พูดในสิ่งที่ดีแซวเมียดีกว่าแซวคนอื่นนะปากเราเนี่ยแซวเมียเราเล่นดีกว่าไปนั่งเถียงกับคนปากสุนัขแบบนั้นนะไม่ต้องสนใจเลยนะครับ นะพี่น้องบอกถ้าเขาแซวก็ชวนเขาไปด้วยสุดยอดจริงๆจริงๆนะฮะอาจารย์ครับโฟนอินคนไหนครับแม่โฟนอินนี่ผมแค่ทำให้นึกถึงข่าวเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะสัมภาษณ์แบบโฟนอินนะโฟนอินผมไม่โฟนอินไลฟ์แบบเนี้ยวันจันทร์วันนี้วันพรุ่งนี้ก็มีแต่พรุ่งนี้ของดีเรนเจอร์แต่รายการทางเพจผมเลยนะวันจันทร์กับวันพุธนะครับวันพุธจะเปิดสายให้อย่าลืมนะวันพุธโทรมาคุยกันในรายการนะวันพุธผมจะเปิดสายสดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะหนูจบผู้สอนศาสนาแล้วอาจารย์จำได้ไหมคะยังชอบฟังอาจารย์เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมนึกไม่ออกนะอิชาลอยังไงก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณนะครับที่ยังจำได้นะครับขอบคุณมากนะยังฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวนะโอเคไหนตอบแล้วนะครับนะฮะใครที่ผมตอบที่มันเด้งขึ้นไปต้องขอมาอัพนะครับอันนี้ตอบไม่ทันจริงๆนะโอเคนะโอเคนะครับอย่าสักมันล็อกใครดอนนะครับจะสะดอกข้อให้เนียดให้พ่อแม่นะฮะให้เพื่ออัลลอฮ์แล้วให้เนียดให้พ่อแม่ได้สะดอกข้อไปแล้วเนียดให้คุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตได้นะครับได้นะฮะทำได้เลยนะโอเคนะครับอย่าสักมันล็อกใครดอนนะ ลูกที่คลอดนะคลอดลูกออกมาแล้วจะทำยังไงครบ7วันเมื่อไหร่ทำตานิกเปิดปากนะเปิดปากเด็กตั้งชื่อโกนศีรษะนะเมื่อครบ7วันนะครับทำได้เลยนะอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนไลฟ์ฝากอาจารย์ปักหมุดไว้ก่อนนะครับแบบไหนว่าปักหมุดผมทำไม่เป็นปักหมุดแบบไหนนะฮะ
พราะว่าผมไลฟ์ผมก็ปล่อยไลฟ์ไอ้ Facebook บางทีมันก็เตือนบางคนมันก็เตือนช้าแต่ก็บอกเอาไว้ก่อนนะวันจันทร์ 20:30 นไม่ต้องรอมันเตือนนะเปิดเข้ามาดูเองเลยนะเปิดเข้ามาดูเองเลยนะวันจันทร์ 20:30 นแล้วก็วันพุธ 20:30 นเหมือนกันนะครับ โอเคนะฉะนั้นในท้ายนี้นะครับก็รู้สึกจะคอแห้งไปมากกว่านี้แล้วนะทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดค่ำคืนนี้นะครับขอให้คนเลวทุกคนอย่าท้อใจในการเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีและคนที่เลวน้อยไม่ใช่ดีนะเลวน้อยก็อย่าประมาทในความเลวน้อยของตัวเองเพราะทั้งหมดทั้งปวงไม่มีใครวัดได้ว่าเราจะไปสวรรค์หรือนรกแต่แท้จริงและสุดๆพี่น้องอามานทั้งหมดมันดูตอนจบเราไม่ได้ดีไปกว่าคนกินเหล้านะครับและคนกินเหล้าก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราหมายถึงตอนไหนพี่น้องในตอนจบเราไม่รู้ใครจะจบแบบไหนวันนี้เห็นคนทำเลวเรามองได้2 อย่าง 1. ขอบคุณอัลเลาะห์ที่ไม่ให้เราทำแบบเขา 2. สงสารเขาที่เขาทำแบบนั้นพอแล้วแค่นี้พี่น้องไม่มีดูถูกไม่มีซ้ำเติมนะไม่มีซ้ำเติมไม่มีดูถูกเพราะวันหนึ่งข้างหน้าไอ้คนเลวคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชวนเราทำดีในอนาคตก็ได้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับสู้ต่อไปนะใครจะเป็นยังไงช่างมันหน้าที่เราคือเดินหน้าต่อไปใครด่าปล่อยมันใครจะทำอะไรปล่อยมันหน้าที่เราเดินหน้าต่อไปเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับในไลฟ์ในค่ำคืนนี้แล้วก็เจอกันวันพุธนี้ต่อนะครับวันพุธนี้ผมจะเปิดสายสดโทรมาคุยกันในรายการนะทำไมฉันจึงกลับตัวโทรมาเล่าเรื่องราวชีวิตให้เราฟังบ้างนะวันพุธสายสดนะครับโทรมาพูดคุยกันในวันพุธนี้นะ 20:30 นอินชาอัลเลาะห์และเจอกันในเพจบับลีอับดุรรหมานนี้นะครับฝากพี่น้องนะครับดุอาให้กันและกันนะครับขอให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ทุกคนอามีนนะครับญะซากุมุลลอฮ์วะคอยรอนนะครับวะบิลลาฮิตอฟฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็โอเคโอ้ลืมๆนะฝากอีกอย่างนึงนะครับพี่น้องนะอันนี้นอกบทนอกหัวข้อนิดนึงเพราะว่าลืมนะเขาบอกว่าข้าวเกียบที่ใครสั่งเอาไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับจะส่งให้ในวันพุธนะครับวันพุธจะจัดส่งให้แม่ค้าหน้าแว่นคอนเฟิร์มมาวันนี้นะฝากนะครับขอบคุณมากนะฮะจะสั่งหมดแล้วคอยรอนครับอ๋อเดี๋ยวต่อพี่น้องก่อนเวลาคลอดลูกที่เขาเชือดแพะนะนั่นคือการทำอากีกะห์นะครับถ้าผู้ชายลูกชายก็เชือดแพะ2ตัวนะครับเลี้ยงคนนะนั่นคือการทำอากีกะห์นะครับเมื่อครบ7วันก็เชือดแพะถ้าลูกสาวก็แพะตัวเดียวนะครับนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุม แบบนั้นไปจะหมด